เอามาเคสสตัดดี้เลยลูกชื่อกัลยาณมิตรกาหลงชื่อเป็นทางการคือดวงชีวันดวงพระจันทร์ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรผู้นำบุญอยู่ที่เมืองบอกโดประเทศฝรั่งเศสค่ะครอบครัวของลูกเป็นชาวลาวเช่นเดียวกับกัลยาณมิตรส่วนใหญ่ที่เมืองบอกโดพวกเราภูมิใจมากเจ้าค่ะที่ได้เป็นลูกพระราชแต่เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออบรมสั่งสอนสิ่งใดควรไม่ควรปิดทางนรกเปิดทางสวรรค์ให้หลวงพ่อเป็นเสมือนศูนย์รวมใจของพวกเราลูกๆชาวลาวที่บอกโดจริงๆค่ะลูกยังมีความประทับใจอยู่เสมอที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาฝันในฝันถึงคุณป้าบัวคลี่ชาวลาวจากฝรั่งเศสลูกคิดว่าถ้าไม่ได้เป็นลูกพระราชคงไม่มีโอกาสง่ายที่จะทราบว่าญาติพี่น้องผู้เป็นที่รักได้ไปอยู่ณที่แห่งใดหลังจากหลับตาลาโลกแล้วพวกเราชาวบอกโดมีกำลังใจกันมากเมื่อทราบว่าพวกเราสามารถช่วยส่งบุญไปให้ป้าบัวคลี่ได้มากๆโดยการทำบุญสร้างพระประจำตัวและลานธรรมถวายพระสังฆาธิการ 30,000 วัดหลวงพ่อคะจากวันที่หลวงพ่อได้เล่าเรื่องป้าบัวคลี่พวกเราลูกพระราชชาวบอกโดได้ร่วมใจกันสร้างพระเพิ่มเติมจากเดิม12องค์เป็นจำนวนถึง65องค์ขณะนี้พวกเราก็กำลังรวบรวมปัจจัยกันอย่างสุดกำลังในการร่วมบุญหล่อทอมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่วัดปากน้ำกันอยู่ค่ะสำหรับครอบครัวของลูกเองเพราะบ้านชื่อพีลาบแก้วนี่เห็นไหมชื่อก็เพราะดีจังเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อคงจะจำได้นะคะเพราะพีลาบแก้วได้มีโอกาสใกล้ชิดหลวงพ่อในช่วงที่คณะกัลยาณมิตรจากต่างประเทศได้กลับไปกราบนมัสการหลวงพ่อในช่วงงานมาฆบูชาที่ผ่านมาจำได้จ้าพวกเราได้มีโอกาสรู้จักพระธรรมกายมาประมาณ9ปีที่แล้วค่ะครั้งนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อตัตตชีโวได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับลูกๆหลังจากนั้นลูกก็ได้ร่วมบุญกับที่วัดมาโดยตลอดทั้งคุณพ่อบัวไข่คุณแม่สุขศรีพี่ๆน้องๆทุกคนพวกเราต่างสร้างพระธรรมกายประจำตัวกันหมดทุกคนแล้วและทุกครั้งที่เราทราบข่าวบุญจากที่วัดพระธรรมกายพวกเราจะต้องร่วมบุญด้วยเสมอไม่เคยขาดทุกวันนี้ครอบครัวของลูกรับถ่ายทอดเสียงบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับช่วงฤดูนี้เริ่มพิธีเวลาตีสี่ครึ่งหากเป็นช่วงฤดูหนาวเวลาจะเปลี่ยนเป็นตีสามครึ่งค่ะสำหรับการรับฟังโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนั้นเนื่องจากลูกเปิดร้านอาหารจะไม่สามารถติดตามฟังรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาแบบสดได้แต่ลูกอาศัยด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนชาวลาวพีราศีที่คอยอัดรายการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นเทปมาให้ฟังอย่างสม่ำเสมอเจ้าค่ะน้าของลูกชื่อเฉลิมสุขเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500เป็นน้องสาวของคุณแม่ของลูกคุณน้าเป็นคนดีมากชอบทำบุญทำทานเคยสร้างพระธรรมกายประจำตัวตั้งแต่เมื่อต้นที่พวกเรารู้จักพระธรรมกายคุณน้าเคยเดินทางไปกราบหลวงพี่นิโคลัสที่เมืองอิปเปอร์ประเทศเป็นเยี่ยมด้วยค่ะครั้งนั้นทราบข่าวว่าวัดพระธรรมกายได้เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกของยุโรปที่นั่นจึงได้เดินทางไปกราบท่านชีวิตของคุณน้าเป็นชีวิตของนักสู้คนหนึ่งจะแต่งงานสองครั้งค่ะครั้งแรกมีลูกสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งต่อมาได้แยกทางกับสามีคนแรกและแต่งงานใหม่มีลูกสาวอีกสองคนคุณน้าย้ายไปอยู่เมืองลีนที่อยู่ทางตอนเหนือของปารีสระยะก่อนเกิดเหตุคุณน้าได้ประกอบกิจเป็นเจ้าของร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่เมืองลีนช่วงนั้นเริ่มมีปัญหากับสามีแล้วเพราะสามีไปติดผู้หญิงคนอื่นต่อมาได้ย้ายเข้ากรุงปารีสและเปิดร้านขายไวน์วอดวงเล็บน่าเสียดายค่ะตอนนั้นยังไม่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันจึงประมาททำอาชีพขายไวน์ที่เลือกการขายวายก็เพราะคุณน้าเป็นคนรักการอ่านชอบเรียนรู้และได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวายแต่ขายได้หนึ่งปีก็ต้องปิดกิจการเพราะขาดทุนโอ้โชคดีจังเลยถ้ารวยแล้วยุ่งเลยแล้วก็กลับมาเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอีกครั้งในวันเกิดเหตุเมื่อพุทธศักราช2542ช่วงบ่ายหลังจากลูกคนเล็กสองคนไปโรงเรียนคุณน้าก็อยู่บ้านกับเพื่อนสนิทของลูกสาวคนโตซึ่งเด็กอายุ18ปีคุณน้าคุ้นเคยกับเด็กคนนี้มานานแล้วและสนิทสนมกับคุณแม่ของเขาด้วยครอบครัวนี้เป็นคนลาวเชื้อสายจีนเด็กคนนี้เรียกน้าเฉลิมสุขว่าแม่ด้วยค่ะแต่แล้ว
ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องราวสะเทือนขวัญก็เกิดขึ้นลูกสาวกลับมาบ้านพบคุณแม่นอนจมกองเลือดและได้เรียกเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือจึงทราบว่าคุณน้าได้เสียชีวิตแล้วด้วยการถูกแทงญาติพี่น้องทุกคนรวมถึงลูกเองก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากน่าจากพวกเราไปด้วยอายุเพียง42ปีเท่านั้นที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือหลังจากที่ตำรวจได้ติดตามหาผู้กระทำผิดต่อมาได้แจ้งว่าเพื่อนของลูกสาวคนนั้นเองไปพูดทำร้ายคุณน้าจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุวันนั้นตำรวจได้สอบสวนเด็กคนนั้นเขาแจ้งว่าเห็นคนร้ายตำรวจพยายามติดตามหาคนร้ายที่มีรูปพรรณสัณฐานที่เขาระบุแต่ก็ต้องปล่อยไปหมดเพราะต่างไม่พบเงื่อนงำที่ตรงกับคดีในที่สุดตำรวจสรุปได้จากข้อสันนิษฐานการชันสูตรโดยพบรอยมือของผู้หญิงที่ร่างพบรอยมือของผู้หญิงที่ร่างของคุณนาครับพบเนื้อผลกีวีในท้องและที่เกิดเหตุมีมีดปาดผลไม้หายไปและหนึ่งเดือนหลังเกิดเหตุตำรวจสืบพบกระเป๋าหลุยส์วิตตองของคุณน้าซึ่งถูกขายไปในราคา300ฟรังแล้วกระเป๋านี้จะมีหมายเลขประจำสินค้าที่บริษัทให้มาและเลขนี้จะปรากฏที่ใบเสร็จรับเงินด้วยแต่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของน้าคุณน้าจริงๆและถูกนำไปขายโดยเด็กคนนั้นจึงสรุปกันว่าเด็กคนนั้นเองที่เป็นผู้กระทำผิดอย่างไรก็ตามเด็กคนนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดจึงได้มีการดำเนินคดีกันแม้จะผ่านมา4ปีกว่าแล้วคดีนี้ก็ยังไม่จบและกำลังอยู่ในชั้นศาลเจ้าค่ะอย่างไรก็ตามหากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเห็นไม่สมควรประการใดจะยกเว้นการกล่าวถึงผู้ที่ทำร้ายคุณน้าก็ได้นะเจ้าค่ะอยากทราบว่าคุณน้าเฉลิมสุขได้ทำบุพกรรมอะไรไว้จึงทำให้ชีวิตผกผันต้องประสบจุดจบของชีวิตที่น่ากลัวและต้องทิ้งลูกสาวคนเล็ก2คนที่น่าสงสารไว้เช่นนี้ตอนนี้คุณน้าอยู่ที่ไหนมีความทุกข์สุขเป็นอย่างไรลูกและพี่น้องๆที่คุ้นเคยอยากจะทำบุญส่งไปให้จะได้รับนะเจ้าค่ะอ่านเร็วๆนั่นฟังออกไปแล้วเนี่ยอ๋อครับคุณน้าตอนตายใหม่ๆผู้ฆ่าได้มาขอยืมเงินแต่คุณน้าไม่ให้แล้วก็ทำเฉยๆเพราะรู้ว่าผู้ฆ่าคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเกเรผู้ฆ่าก็เลยบันดาลโทสะแทงด้วยมีดปอกผลไม้โดยแทงหลายครั้งจนล้มลงไปแล้วก็มีการต่อสู้กันแต่คุณน้าแรงสู้ผู้ฆ่าคนนั้นไม่ได้ก่อนตายยังไม่ทันตั้งหลักเพราะถูกเสียบจนหน้ามืดเสียเลือดไปมากเลยวูบไปมารู้สึกตัวอีกทีก็เห็นร่างตัวเองนอนตายอยู่จมกองเลือดก็พยายามตะโกนเรียกให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินจนในที่สุดเห็นลูกสาวตัวเองกลับมาก็พยายามบอกลูกสาวแต่ลูกสาวก็ไม่ได้ยินก็รู้ว่าตัวเองตายแล้วต่อมาก็เห็นญาติพี่น้องและคนที่รู้จักกันรวมทั้งตำรวจมาก็พยายามบอกทุกคนให้ได้ยินแต่ก็ไม่มีใครได้ยินความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกเป็นห่วงลูกห่วงลูกทุกคนโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็ก2คนว่าใครจะดูแลอันที่จริงแล้วนะคุณนาเนี่ยเธอเนี่ยยังไม่หมดอายุไขนะเธอจะต้องตายตอนอายุ70ปีด้วยโรคมะเร็งเพราะกรรมที่เธอเคยผิดศีลกาเมจากอดีตชาติซึ่งทำให้ชาตินี้ชีวิตครอบครัวเธอนั่นแหละไม่ประสบความสำเร็จเพราะผิดศีลกาเมนั่นแหละเราจะต้องตายด้วยโรคมะเร็งแต่ที่ตายนี่ก็เพราะมีกรรมอันอื่นนะมาตัดรอนซะก่อนจึงยังไปไหนไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ยมโลกมารับเพราะยังไม่ถึงเวลากอบกับบุญที่สร้างพระยังคุ้มอยู่ทำให้ยังไม่ได้ไปยมโลกหรือไปอบายกอบกับตัวเองก็ห่วงลูกด้วยจึงต้องรอคอยจนกว่าตัวจะอายุ70ปีในเมืองมนุษย์ตัวเธอเองก็ได้พยายามไปดลใจบอกตำรวจให้รู้เรื่องกระเป๋าแล้วตำรวจก็เลยมาจับตัวผู้ต้องสงสัยได้
วิธีการดลใจของเธอจะรู้ครับเธอจะเข้าไปใกล้ๆตำรวจแล้วก็ซิปพูดข้างหูตำรวจบ่อยๆแต่ตำรวจก็ไม่ได้ยินที่หูหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดความสังหรณ์ใจขึ้นมาคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเกิดความรู้สึกสังหรณ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยวันๆเธอก็ยังวนเวียนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเนี่ยในปัจจุบันนี้นะแล้วคอยติดตามลูกแต่ละคนหมุนเวียนสลับกันไปโดยแต่งตัวชุดขาวคล้ายๆของภูมิเทวาเพราะบุญของเธอก็มีอยู่บ้างและบุญที่ญาติอุทิศไปให้บ้างแต่ใจของเธอยังห่วงลูกอยู่มากจึงยังรับบุญได้นะไม่เต็มที่วิบากกรรมที่มาตัดรอนก่อนอายุไขที่ควรจะเป็นกรรมปัจจุบันคือตอนสาวๆเธอเคยมีชีวิตที่ผิดพลาดเพราะเธอเป็นคนสวยแล้วเธอก็ตั้งท้องขึ้นมาเธอเกรงว่ามันจะมีปัญหาเลยแก้ปัญหาด้วยการทำแท้ง oh. แล้วเด็กคนนั้นก็ได้ตายไปแล้วก็มาเกิดใหม่กรรมนั้นจึงมาตัดรอนอย่างกระทันหันในตอนที่กระแสบุญในตัวของตัวนั้นนะมันอ่อนลงบาปก็เลยได้ช่อง oh. วิธีแก้ไขให้ลูกของคุณนาทุกคนมาทำบุญถวายสังฆทานสร้างพระรักษาศีลเจริญภาวนาทุกเจ็ดวันแล้วก็จุดธูปบอกแม่ว่าอย่าเป็นห่วงเลยทำไปบ่อยๆทำบุญบ่อยๆบอกบ่อยๆใจของแม่ก็จะค่อยๆ คลายความเป็นห่วงเมื่อหมดห่วงและได้บุญมากเพียงพอแล้วก็จะไปเกิดใหม่ก่อนอายุครบ70ปีในเมืองมนุษย์คือปกติจะต้องคอยถึง70ปีในเมืองมนุษย์แต่ถ้าหากว่าหมดห่วงและได้รับบุญเยอะก็จะไปก่อนได้ซึ่งจะไปเกิดเป็นอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งเช่นไปเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทพธิดาหรืออะไรต่ออะไรต่างๆแต่ถ้าบุญนี่ก็จะไปดีคนเรานี่นะมีโปรแกรมของชีวิตเนี่ยมันติดกันมาข้ามชาติกันทุกคนเป็นระเบิดเวลาเขาเซตโปรแกรมเอาไว้แล้วเป็นผังสำเร็จเพราะวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้นั่นแหละมันจะต้องเดินไปตามโปรแกรมอย่างนั้นที่เขาเซตเอาไว้คือบาปหรือบุญที่เซตกันเอาไว้แต่กรรมปัจจุบันนี่ก็สำคัญซึ่งมันสามารถที่จะมาตัดรอนได้ไม่ว่าบุญหรือบาปก็ตามแต่ในเคสนี้นี่เป็นเรื่องของบาปปัจจุบันมาตัดรอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมต่างๆก็เลยลวนเลยไม่เป็นไปตามนั้นแต่ก็ยังต้องดำรงอยู่ถึงอายุไข70ปีในเมืองมนุษย์เหมือนกันยกเว้นในกรณีที่ลูกให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนายิ่งถ้าปฏิบัติธรรมก็ถึงธรรมกายได้ครับยิ่งเร็วเลยและบอกแม่ว่าจะห่วงลูกเลยแม่จะรับทราบได้แล้วก็เข้าใจแล้วก็จะปลดกังวลไม่ห่วงใจก็เปิดรับบุญก็จะได้ช่องเท่านั้นนำแม่ไปสู่ที่เกิดใหม่เป็นมนุษย์หรือไม่ก็เป็นเทพธิดานั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตอรี่โดยย่อจ้ะเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจนะครับเรื่องเคสสตัดดี้แต่ก็เจ้าของเคสสตัดดี้ก็ต้องทำใจนะลุงนะคือเรื่องของกฎหมายก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปตามกบิลบ้านเมืองเขาอย่างนั้นแหละเขาจะทำไงก็แล้วแต่เขาว่ากันไปตามเนื้อผ้า
แต่ส่วนตัวของเราซึ่งเป็นญาติของผู้ตายนะจะไปคิดแค้นหรือจะไปคิดแก้แค้นอะไรเขาเลยนะจ๊ะครูไม่ใหญ่เคยพูดถึงการแก้แค้นมาแล้วซึ่งมันมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งแก้แค้นแบบสะใจแต่ว่ามีเวรมีภัยในสังสารวัฏวิธีที่สองแก้แค้นแบบสุขใจแต่ไร้เวรภัยในสังสารวัฏสะใจกับสุขใจถ้าสะใจนี่เขาหนึ่งก้อนอิฐมาแล้วก็สองก้อนหินไปครับหรือว่ากันเป็นสิบก้อนหินไปเลยครับอย่างนั้นเป็นการผูกเวรไม่ได้เรียกเป็นการตัดเวรแต่ถ้าหากวิธีที่สองคือแก้แค้นแบบสุขใจไร้เวรภัยแล้วก็ต้องแก้ให้คลายครับเหมือนแก้ห่อก๋วยเตี๋ยวอย่างนั้นแหละครับให้มันคลี่ให้มันคลายออกมาจนกระทั่งความแค้นมันหายออกไปจากใจเหลือแต่สิ่งที่ดีงามมันเกิดขึ้นอยู่ในใจอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราแล้วต่อผู้ที่ตายแล้วนะจ๊ะพอผู้ที่ละโลกไปแล้วสิ่งที่ต้องการคือบุญกุศลอย่างเดียวไม่ใช่ต้องการให้แก้แค้นอย่างผิดหลักวิชานะจ๊ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวกระผมชื่อสุบรรณศรีสุนทรปกติหลวงพ่อจะไม่ค่อยอ่านชื่อนะแต่ว่าเห็นเรื่องราวเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ชื่อก็น่ารักดีเลิศเกินเพราะด้วยก็เลยอยากอ่านชื่อสุบรรณศรีสุนทรเป็นคนลาวเกิดที่เมืองเวียงจันทน์ภรรยาชื่อสำราญศรีสุนทรเป็นชาวไทยอีสานลูกสองมาอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นเวลา24ปีครอบครัวมาเป็นรุ่นบุกเบิกสร้างวัดภาวนานิวเจอร์ซีย์ตั้งแต่วัดยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนิวเจอร์ซีย์ทุกคนในครอบครัวรักบุญรักการสวดมนต์และทำสมาธิโดยเฉพาะการสวดมนต์ก็ผมสอนให้ทุกคนสวดมนต์จนทุกคนสวดได้คล่องโดยเฉพาะลูกคนที่4และ5คือสุนทราและสุภาวดีเป็นชีวิตสมณะภาษาอังกฤษสวดมนต์เก่งมากสวดได้เกือบทุกบทเช่นทำวัดเช้าเย็นคาถาชินมัญชรบทพาหุงยอดพระกันตายวิดกบทสวด7ตำนานบทสวด12ตำนานเป็นต้นบางบทลูกๆยังสวดแบบถอยหลังได้ด้วยอ้าวด้วยเหตุนี้ลูกทั้ง5คนยังเป็นเด็กเรียนดีได้ทุนการศึกษามาตลอดเช่นลูกคนแรกก็เรียนจบแพทย์โดยได้ทุนการศึกษาจนจบครับนี่เห็นไหมอานิสงส์ของการสวดมนต์นอกจากการเรียนแล้วทุกคนในครอบครัวชอบร้องเพลงมากลูกคนที่4และ5ได้รางวัลชนะการประกวดเพลงของสถาบันความสามารถด้านการร้องเพลงครับลูกสุนทราและสุภาวดีรักและผูกพันหลวงพ่อมากและมีความตั้งใจตั้งแต่เป็นเด็กว่าจะร้องเพลงทางพระพุทธศาสนาเมื่อมีโอกาสได้ฟังเพลงชีวิตสมณะเป็นครั้งแรกก็เกิดความรู้สึกรักและอยากจะร้องเพลงนี้คุณพ่อของผมเป็นทหารอยู่เมืองลาวคุณแม่ชื่อบุญมาคุณพ่อชื่อพ่ออ๊อดทั้งสองไม่มีนามสกุลเนื่องจากคนในสมัยนั้นไม่ใช้นามสกุลคุณพ่อออดเป็นคนใจบุญชอบสร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างวัดทุ่งสร้างนางที่เมืองเวียงจันทน์และช่วยบูรณะวัดมาตลอดแต่ว่าเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาน้อยวงเล็บมากและดื่ม ดื่มเหล้าเป็นอาจิน คุณแม่บุญมาไม่เคยเข้าวัดนี่ฟังให้ดีนะ พระก็ไม่เคยกราบเนื่องจากไปเรียนวิชามารมาจากคุณยายซึ่งไม่ให้ไปกราบพระหรือเข้าวัดวิชาที่เรียนมาก็นำไปใช้ช่วยรักษาคนให้หายป่วยบ้างดูหมอบ้างแก้ไขคนที่โดนของมาบ้างแม้ไม่ได้ทำเป็นอาชีพแต่ก็เป็นที่รู้กันของคนในหมู่บ้านใช้วิธีรักษาโรคโดยการหัก
ักอะไรหักกระดูกก็ตายสิจ้าหักกล้วยอะหักไม้ตอกแล้วก็จะรู้ว่าเป็นอะไรต้องไปแก้ไขอย่างไรว่าทำตามก็จะหายเช่นตอนกับผมเด็กๆเคยไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็พูดเล่นกันไปตามภาษาเด็กพอกลับมาก็ป่วยไข้หาสาเหตุไม่เจอพอคุณแม่มาก็หักไม้ตอกแล้วก็บอกว่าไปพูดจาไม่ดีมาให้ไปขอเข้ามาเจ้าที่เมื่อกับผมไปขอเข้ามาก็หายคุณพ่อคุณแม่ของผมตายเพราะโรคชราอายุ80กว่าปีที่เมืองลาวพ่อของสำราญคือภรรยาของผมชื่อคุณพ่อปิววรดีมีอาชีพเกษตรกรทำนาเป็นคนใจบุญสุนทานสร้างวัดทั้งออกแรงสร้างเองทำบุญด้วยเงินแล้วก็ชักชวนผู้คนมาช่วยกันสร้างวัดด้วยเป็นคนมีน้ำใจใครเดือดร้อนมาหาก็จะได้รับความช่วยเหลือไม่มีข้าวกินก็มาที่บ้านท่านก็จะแบ่งข้าวให้ไปกินเรื่องข่าสัตว์แต่ชีวิตก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำเป็นอาชีพสมัยหนุ่มๆก็เป็นคนใจนักเลงเคยฆ่าคนเพื่อป้องกันตัวเองด้วย oh. แล้วก็พูดถึงเรื่องการทำบุญเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็เป็นคำถามว่าปรโลกของท่านทั้งสามคือคุณพ่ออ้อคุณแม่บุญมาและคุณพ่อปิวเป็นอย่างไรบ้างครับ สองวิชาที่คุณยายของผมใช้การหักไม้ตอกเพื่อแก้ไขโรคหรือโดนของเป็นจริงหรือไม่กับผมจะสามารถอธิบายเรื่องนี้ให้กับคนอื่นได้อย่างไรครับสามบุญที่ทำจากการสร้างวัฒนกายจำตัวไปให้ท่านจะได้รับหรือไม่ จะทำบุญอะไรอุทิศไปให้ท่านทั้งสามจึงจะดีที่สุด สี่ลูกคนที่ห้าคือสุภาวดีที่ร้องเพลงชีวิตสมณะเป็นภาษาอังกฤษมีความสงสัยว่าทำไมนะตนจึงรักการร้องเพลงมากครับพบชาติผ่านมาเคยมีความชอบเช่นนี้หรือไม่ทุกคนในครอบครัวรวมทั้งหลานๆอายุ 2-3 ขวบก็รักการร้องเพลงมากทำไมลูกๆหลานๆจึงมีความชอบเหมือนกันครับคุณพ่อออสตายด้วยโรคชราเมื่ออายุ80กว่าตอนตายใหม่ๆทันทีที่ตายท่านก็ไปเกิดเป็นพญานาคอยู่ในภพบาดาลตอนตายใหม่ๆไปเกิดเป็นพญานาคอยู่ในภพบาดาลใต้แม่น้ำโขงคือมันจะมีภพอีกภพหนึ่งเป็นภพละเอียดมีวิมานเป็นเงินปนทองแล้วก็มีรัตนชาติระดับ oh. ในระดับพญานาคพญานาคมีหลายระดับนะ นี่อยู่ในพื้นมนุษย์มีไปเรื่อยเลยจนกระทั่งเป็นภูมิลุกขะอากาศถึงชั้นจตุแต่นี่อยู่ในระดับใต้บาดาลเพราะฉะนั้นสมบัติก็ประณีตกว่ามนุษย์หน่อยหนึ่งเท่านั้นใกล้เคียงกันมีคือคำว่าวิมานทองเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ชื่อเดียวกันไม่เหมือนกันพื้นฐานใจของท่านเนี่ยเป็นกุศลแต่มากไปด้วยราคะและโมหะเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลละคนก็ด้วยราคะและโมหะเนี่ยจึงมาเกิดเป็นพญานาคใต้ประดานในสายเอราปัฏฐะที่มีสีกายออกเขียวๆอ่ะบุญที่ลูกอุทิศไปให้เนี่ยก็ได้มากตามกำลังบุญแห่งนาคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านมีราคะปนโมหะเนี่ยและบุญที่อุทิศไปให้เนี่ยท่านก็เจอของที่ชอบคือมีสาวนาคอ้อๆอยู่เยอะคอยบำรุงบำเรออยู่แวดล้อมไปด้วยสาวนาคอ้อๆล้วนแต่ตัวเขียวๆล่ะแต่ว่าเวลาแปลงกายก็เป็นมนุษย์ก็ได้นะครับน่ะแยะๆเลยจริงๆเรื่องราวของท่านเยอะแต่ว่าเวลาไม่พอมาดูคุณแม่หักตอกครับแม่ไปเกิดเป็นวิทยาธรในระดับภูมิเทวาครับแล้วก็ไปอยู่กับยายที่ตายไปก่อน
ยายก็ไปเป็นวิทยาธรเช่นเดียวกันโอ้เพราะยายถ่ายทอดความรู้อันนี้ให้โอ้การหักไม้ตอกจะเป็นสื่อกับครูที่เป็นวิทยาธรภูมิเทวาครับครูก็จะมากระซิบข้างหูเหมือนครูกลางหาวซึ่งครูนี้จะตามรักษาวิชาหักตอกที่ตัวเรียนเอาไว้แล้วก็จะบังคับกันต่อเป็นสายๆคอยส่งฤทธิ์กันมาพอหักเปาะรู้เรื่องเลยแม่มีวิมานอยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งในลาวแต่ว่าไม่ได้อยู่บนเนินบนเนินเขาเล็กๆอ่ะคือเขาจะเดินเข้าไปในเนินนั่นแหละพอทะลุเข้าไปในเนินก็จะเป็นที่อยู่ไม่ได้มีวิมานเป็นทองเป็นเงินเป็นอะไรอย่างนี้แหละหรือเป็นบ้านเบิร์นอะไรหรอกพอเดินทะลุเข้าไปก็จะเป็นเหมือนห้องเงี้ยก็จะมีอุปกรณ์ของใช้คล้ายมนุษย์มีโต๊ะมีตู้มีเตียงต่างอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยประณีตเท่าไหร่แล้วอยู่ในพวกสายวิชาเดียวกันที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยเป็นพันเป็นหลายๆพันปีมนุษย์ พวกนี้ที่เขาอยู่มานานแล้วเนี่ยเทียบกับอายุมนุษย์นะร้อยปีก็มีหลายร้อยปีก็มีพันปีก็มีที่แก่มากๆก็มีถ้าหากอยู่ในระดับของพื้นมนุษย์เนี่ยเวลาแก่ก็จะเหมือนมนุษย์อย่างนี้นะแก่งอมเวลาเข้าสิงสิงทรงก็เสียงสั่นปู่งั้นปู่งี้อะไรเคยใครเคยไปฟังมึงเนี่ยบอกมาซะดีๆใช่นั่นแหละเสียงจะต้องสั่นๆครับเขาจะมีสายวิชาคุมกันมาเลยครับจะมีอยู่คราวหนึ่งตอนสมัยครูไม่ใหญ่เป็นนักศึกษาเพื่อนก็พาไปสำนักแห่งหนึ่งสำนักทรงอยู่ไม่ห่างจากสถาบันอะไรไปกันสองคนเขาก็ชวนไปอาภัยเป็นเพื่อนเขาอะพอไปถึงก็บอกวัตถุประสงค์ก็กราบสามทีที่แท่นบูชาสั่นเข้าเลยขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมเอาไว้พอคุยกับเพื่อนเสร็จก็กวักมือเรียกครูไม่ใหญ่เข้าไปคุยเขาชวนเราคุยแล้วก็เข้าไปคุยเอาจะมามีธุระอะไรล่ะธุระไม่มีมีแต่อยากจะคุยอยากจะรู้ว่าคุณยายทองสุขสำแดงปั่นตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคุณยายทองสุขที่บวชพร้อมคุณยายเราเป็นปฐมาจารย์ของคุณยายจำได้ไหมจำได้ครับเขาก็สั่นงักงักงักเห็นแล้วอยู่ที่เขาไกลาดเนี่ยเขาไกลาดอยู่ตรงไหนเนี่ยงักงักงักอยู่สวรรค์ชั้นเก้าเนี่ยสวรรค์มีหกชั้นนี่ในพระไตรปิฎกว่าชั้นที่หนึ่งว่างี้งี้งี้ออกเลยพอเอาพระไตรปิฎกเข้าไปถามหน่อยเดียวหมดอารมณ์คุยลงมาจากธรรมาสน์แล้วก็บอกกับครูไม่ใหญ่บอกวันหลังมาเดือนเมษาที่จะมีการไหว้ครูลูกศิษย์เต็มบ้านเลยให้มาวันนั้นแล้วมาถามอย่างนี้อีกนะเรื่องอะไรเราจะไปไปเนี่ยเราไม่ได้เจอปู่หรอกเจอลูกศิษย์ปู่เนี่ยมันจะอาดแล้วอ่ะแต่แม่เนี่ยไปใหม่ๆนะแก่นะพออายุ80แต่ว่าบุญที่ท่านได้ช่วยคนให้หายป่วยน่ะคือช่วยรักษาโดยวิธีการของท่านและบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้เนี่ยทำให้ตอนนี้ท่านไม่แก่มาก อยู่ในวัยกลางคนนึงนะครับที่ท่านไม่ได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศส่งไปให้ได้ทั้งๆที่ลูกเนี่ยทำบุญอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยครับเพราะใจท่านไม่เปิดรับตั้งแต่เป็นมนุษย์ก็ไม่ไหว้พระอยู่แล้วครับไม่เข้าวัดสนใจแต่วิชาหักตอกแล้วก็ไปช่วยพวกที่เขาหักตอกต่อกันไปเนี่ยไปกระซิบข้างหูเนี่ยแต่ก็ได้ในระดับที่ทำให้อายุดูเหมือนวัยกลางคนครับส่วนคุณพ่อปิวไปเป็นกุมพันธ์ทำหน้าที่ไปอยู่ในยมโลก
พราะมีทั้งบุญและบาปปนกันเป็นคนใจนักเลงและดุเหมือนกันนะเคยฆ่าคนในการป้องกันตัวแต่ก็ไม่บุญก็มีบุญที่สร้างวัดและเกื้อกูลเพื่อมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์จึงเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลก1ปีสวรรค์ต้องมารับเวรถึง6เดือนพัก6เดือนแต่เมื่อลูกๆได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ได้ลดหย่อนผ่อนลงมาเหลือไปอยู่ในยมโลกไปปฏิบัติภารกิจเป็นเจ้าหน้าที่ปีละ4เดือนพัก8เดือนที่ลูกสาวชื่อสุภาวดีชอบร้องเพลงมากก็เพราะอยู่หรือเปล่าเนี่ยลูกสุภาวดีเนี่ยอยู่ครับเสียงทำไมแม่งแม่งอยู่ในอดีตลูกสุภาวดีเคยเกิดในกำเนิดของเทพธิดาคนทันอย่างต่อเนื่องมาหลายชาติซึ่งอยู่ในฝ่ายนักร้องไม่ใช่ฝ่ายนักรำก็จะแบ่งเป็นนักร้องกับนักรำกิจวัตรประจำวันของคนทันก็คือเฉพาะที่ลูกสุภาวดีอยู่นะเขาจะคัดนักร้องเสียงดีเนี่ยไปแสดงในเทวสภาและลูกสุภาวดีนี่ก็ได้มีโอกาสไปร้องในเทวสภาด้วยเสียงนี่เพราะมากทีเดียวเทวสภาก็เป็นที่ชุมนุมของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นจตุกับดาวดึงนี่ต่อกันนะมันจะขึ้นไปมาหาสู่กันได้เวลาได้รับบุญเขาจะขึ้นไปเนี่ยจากจตุไปดาวดึงง่ายๆแต่ถ้าจากดาวดึงไปยามาท่านจุติก่อนนะปุ๊บจึงไปมันไม่เหมือนกันนะก่อนเกิดเป็นคนทันก็ทำบุญทำทานรักษาศีลแบบชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าจิตใจเนี่ยลูกสุภาวดีเป็นคนช่างฝันชอบฟุ้งฝันเป็นฐานใจเป็นปกติทีเดียวทั้งสองอย่างประกอบกันคือทำทานตอนเป็นมนุษย์แล้วก็ชอบฟุ้งฝันก็เลยไปเกิดเป็นคนทันแล้วก็ชอบเป็นคนทันซะด้วยจึงเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ใจก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นคนทานเนี่ยหลายชาติแล้วชาติก่อนจะลงมาเกิดเป็นสุภาวดีในเมืองมนุษย์มีเรื่องราวของตนเองคล้ายนิยายแต่เป็นเรื่องจริงไม่ทราบว่าลูกสุภาวดีเนี่ยจะทนฟังได้ไหมทนฟังได้ครับมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าคล้ายนิยายเกี่ยวกับรักสามเศร้าแล้วก็เศร้าจริงๆซะด้วยเรื่องก็มีอยู่ว่าลูกสุภาวดีเนี่ยตอนเป็นสาวคนทันเกิดไปหลงรักคนทันรูปหล่อท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องเหมือนกับตัวนี่แหละแต่ว่านักร้องหนุ่มคนทันคนนั้นเนี่ยเขาไปหลงรักสาวน้อยเทพธิดาคนทันอีกนางหนึ่งตัวเองก็เลยผิดหวังเพราะว่าหวังผิดเพราะหวังผิดก็เลยผิดหวังก็ตรอมใจตรอมใจเศร้าใจไม่ยอมรับประทานอาหารทิพย์ไม่ยอมเสวยสุทธาโภชเศร้าโศกมากเลยจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้แหละเพราะว่ารักเขามากรักมากจริงๆเลยสงสารลูกสุภาวดีแต่ตอนก่อนจุติจิตเนี่ยทั้งรักทั้งขุ่นมัวคือโกรธเขารักเขาเนี่ยแล้วเขาไม่รักเราครับไปรักคนอื่นเขาไอ้จิตที่ประกอบไปด้วยความโศกและความโกรธอ่อนๆนี่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้รับสุทธาโภชเสวยอาหารทิพย์เนี่ยทำให้จุติลงมาเป็นมนุษย์ไอ้ด้วยความโกรธอ่อนๆและเศร้าโศกเลยทำให้มีผิวกายตอนเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มันเข้มข้นไปนิดหนึ่งนะลูกนะมันเข้มๆนิดๆดูผิวของไงเข้มๆมันแหละอย่างนั้นแหละแต่ก็น่ารักดีไปอีกแบบนะลูกนะเลยอัธยาศัยนี้ทำให้รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจที่ชอบร้องเพลงเหมือนกันทั้งครอบครัวกับเพราะครอบครัวสนับสนุนไม่ขาดใจในปัจจุบันเนี่ยก็แล้วแต่แล้วคนก็จะเป็นยังไงชอบจริตทางนี้กันมามาก
ก็เลยร้องเพลงไปแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าแต่ละคนจะเคยเกิดเป็นคนทันนะจ๊ะครับอันนี้เฉพาะลูกสุภาวดีครับแต่คนอื่นก็ยังไม่ได้ถามก็ตอนนี้ไปก่อนเอาขอแถมอีกนิดนึงครับแถมได้ไหมแถมได้ครับลูกสุภาวดีหนุ่มคนทันคนรักเก่านั่นน่ะเขาสมหวังไปแล้วกับสาวน้อยคนทันคนนั้นว้าวตอนนี้เขาไม่ได้เล็งแรงมาในเมืองมนุษย์เลยเพราะเขาก็มีชีวิตแบบของเขาไปเนี่ยชีวิตในวัฏสงสารก็เป็นอย่างนี้แหละจะเอาอะไรกันนักหนานะจ๊ะแต่สิ่งที่ควรปลื้มก็คือเคยสร้างบุญมากับหมู่คณะด้วยแต่ก็สร้างแบบคล้ายๆกับสาธุชนทั่วไปนั่นแหละเคยสร้างกันมาชาติในอดีตชาตินี้สายบุญก็เลยทำให้มาเจอกันเพราะนั้นมาเจอกันตอนนี้แล้วมุ่งไปดูสิทธิ์บุรีดีกว่านะลูกนะครับเพราะจิตที่ฟุ้งฝันมันส่งเราไปได้แค่เป็นคนทันครับบางทีความผิดหวังทำให้เกิดความสมหวังก็ได้ครับผิดหวังจากรักสามเศร้าแต่มารักอีกสามคือพระรัตนตรัยครับจะได้ไปดูสิทธิ์บุรีจ้าสุดยอดดูภาพของเธอกันละกันสาวน้อยสุภาวดีนี่โอ้โหนี่ไงเห็นไหมเหมือนคนทันเอ้ยผิวของเธอก็เข้มข้นนิดหน่อยครับนิดนิดนิดเดียวกันนั่นเองครับเหมือนนมใส่หางกาแฟนิดนี้ครับเนี่ยก็อนุโมทนาทั้งบ้านเลยนะลูกนะข้าน้อยชื่อแพงแก้วติ่นเพราะดีนะครับข้าน้อยชื่อแพงแก้วติ่นเป็นคนลาวค่ะอายุ65ปีแล้วว้าวพำนักอยู่ที่เมืองสตาร์ทบุกประเทศฝรั่งเศสได้เริ่มรู้จักวัดพุทธสตาร์ทบุกตั้งแต่เมื่อต้นปีนี้ระหว่างที่ไปวัดหลวงพี่ประจักษ์ก็ได้แนะนำให้ชมรายการฝันในฝันซึ่งถ่ายทอดสดมาจากเมืองไทยข้าน้อยก็ได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำนั่งสมาธิและเมตตาเล่าเรื่องฝันในฝันให้กัลยาณมิตรทั่วโลกก็เกิดความศรัทธาตัวข้าน้อยนั้นมีข้อสงสัยประการหนึ่งซึ่งมีมานานแล้วแต่ไม่กล้าจะไปถามผู้ใดบางคนแนะนำให้ข้าน้อยไปถามหมอดูข้าน้อยไม่เชื่อเพราะดูเป็นเรื่องโลเลหลังจากที่ได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วข้าน้อยก็คิดว่าถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อดีกว่าถูกต้องมากถูกต้องมากสามีของข้าน้อยชื่อพ่อติ้นเป็นคนเวียดนามแต่เกิดที่ประเทศลาวเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งในเดือนตุลาคม2544ปกติสามีของข้าน้อยเป็นคนไม่ชอบทำบุญมักโกรธไม่ชอบไปวัดทั้งวัดลาวหรือวัดเวียดนามแล้วก็ไม่ไหว้พระเลยเจ้าค่ะ นอกจากนี้เขายังชอบดื่มเหล้า สูบยาและเล่นลอตโต้ลอตเตอรี่ข้าน้อยน่ะเป็นห่วงเขาเจ้าค่ะที่พามาก็ได้ทำบุญสร้างพระที่วัดลาวไว้หนึ่งองค์แล้วก็ได้ทำบุญถวายไทยธรรม 3,000 วัดในวันคุ้มครองโลกที่จัดที่เมืองไทยด้วยข้าน้อยตั้งใจจะทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้เขาอย่างน้อยสักองค์หนึ่งค่ะทุกวันนี้ข้าน้อยก็ยังฝันเห็นเขาอยู่เกือบทุกคืนในฝันเราก็คุยกันบอกลูกๆลูกเขาก็บอกว่าข้าน้อยคิดมากที่จริงคิดไม่ได้มากคิดเรื่องเดียวคือเรื่องของพ่อตินนั่นแหละพวกเราแม่ลูกก็ยังได้ช่วยกันทำบุญตามประเพณีส่งไปให้พ่อตินอยู่เสมอค่ะครับขอบคุณข้าน้อยกับพ่อตินมีลูกร่วมกัน8คนโอ้รวยลูกจังเลยครับและมีเรื่องสำคัญที่ข้าน้อยสงสัยมาเป็นเวลานานแล้วระหว่างพ่อตินกับลูกชายคนที่2คิดว่าเขาคงจะไปมีเวรมีกรรมอะไรกันมาลูกชายคนที่2คนนี้เนี่ยปัจจุบันอายุได้44ปี
ตั้งแต่ลูกคนนี้เกิดมาพ่อของเขาก็ไม่ค่อยความสนใจกับลูกคนนี้เลยเวลาให้ของลูกคนนี้จะได้ไม่เท่ากับคนอื่นเวลาลูกสวัสดีพ่อก็ชอบทำเป็นไม่เห็นบางครั้งลูกซื้อของมาให้พ่อพ่อก็วางไว้ทำเป็นไม่สนใจอีกทั้งลูกชายคนนี้ก็เป็นคนเชื่องช้าไม่ฉลาดเหมือนพี่ๆน้องๆข้าน้อยจึงสงสารเขามากอยากให้พ่อเขารักลูกของเขาทุกๆคนเท่ากันเมื่อปี2523พ่อติงก็ขับรถไปชนเกิดอุบัติเหตุลูกชายคนที่สองคนนี้ก็ไปด้วยกระดูกสันหลังหักขากระเพกต้องใช้ไม้ค้ำช่วยเดินจน2ปีกว่าจึงจะเดินได้ ทุกวันนี้ยังพูดช้าอยู่ตัวข้าน้อยก็พยายามสอนให้ลูกทุกคนรักพ่อของเขาลูกชายคนนี้เขาก็เป็นคนดีคนซื่อแล้วก็ไม่โกรธพ่อค่ะ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะลูกชายคนที่สองคนนี้ได้ไปเอาลูกสะใภ้มาจากเมืองลาวเธออายุอ่อนกว่าลูกชายขน้อยถึง20ปีว้าวโอ้ขนาดพูดช้าๆนั่นนี่บางคนพูดติดอ่างแต่แฟนสวยเลยถามว่าเอ๊ะทำไมคุณพูดติดอ่างทำไมแฟนสวยและแฟนเยอะด้วยผมบอกรักได้มากกว่าคนอื่นมันเป็นยังไงถามดูแล้วเขาก็พูดให้ฟังเออจริงแฮะคนธรรมดาพูดได้ทีเดียวครับ I love you ฉันรักเธอก็ทีเดียวครับแต่นี่ทีเลยรัวเป็นชุดเลยตอกย้ำซ้ำเดิมเหมือนตอกตะปูครับของคำว่ารัก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 ไปเรื่อยๆมีหน้าละแฟนเยอะเลยเอาถึงไหนลืมไปเลยโมมากได้สะพายลาวมาน้อยกว่าถึง20ปีครับข้าน้อยแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องนี้เลยค่ะว่าตั้งแต่เธอมาถึงฝรั่งเศสเธอก็ไม่ได้ความเคารพครอบครัวของสามีเลยเธอเป็นคนชอบโกรธไม่ค่อยสนใจพี่ๆน้องๆของสามีมีอยู่ครั้งหนึ่งในงานแต่งงานของลูกคนเล็กของข้าน้อยเธอได้ทำตัวให้พี่ๆน้องๆเสียหน้าเพราะไม่สนใจเชิญงานแล้วก็ทำตัวเป็นเหมือนแขกคนที่มาร่วมงานก็พากันสงสัยข้าน้อยเองก็เป็นคนไม่ชอบคิดโกรธใครถ้ามีเรื่องไม่สบายใจให้โกรธใครข้าน้อยก็จะเก็บเอาไว้ในใจก่อนแล้วก็จะค่อยๆหาทางพูดดีๆโอ้ดีจังเลยในงานนั่นก็เหมือนกันหลังวันงานข้าน้อยก็ได้ถามลูกสะใภ้คนนี้เธอบอกว่าอยากทำให้เจ้าของงานขายหน้าข้าน้อยถึงก็ตกใจมากแต่คิดว่าเธอคงมีปัญหาทางสุขภาพด้วยข้าน้อยจึงพูดดีๆแล้วก็พาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเธอเป็นโรคที่คอค่ะงานนั้นคู่บ่าวสาวโกรธลูกสะใภ้คนนี้มากข้าน้อยพยายามสอนเธออยู่เรื่อยๆแต่เธอก็ไม่ค่อยจะชอบแต่ที่ข้าน้อยก็แปลกใจที่ลูกชายข้าน้อยยังรักเธอเสมอบางครั้งข้าน้อยก็เห็นเธอด่าว่าสามีแต่ลุงข้าน้อยกลับใจเย็นไม่คิดโกรธเลยไม่ว่าเธอจะพูดอย่างไรก็ยังรักเธอเสมอครับโอ้ข้าน้อยจะทำยังไงดีเนี่ยครับจริงๆแล้วข้าน้อยก็ไม่อยากจะรบกวนพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ก็ไม่รู้จะไปรบกวนใครเลยรบกวนคอยก็งงเหมือนกันเอาเอาตกลงเอาฝันให้ฝันกันละกันนะจ๊ะครับโอ้วันนี้ครูไม่ใหญ่หลุดอีกแล้วเนี่ยเบรกหลุดเลยสามีข้าน้อยตอนนี้เขาอยู่ที่ใดแล้วบุญที่ข้าน้อยและลูกทำบุญที่ไปให้เขาได้รับหรือเปล่าคะข้าน้อยและลูกๆจะช่วยพ่อตินอย่างไรได้บ้างให้ชีวิตของเขาอยู่ดีมีสุขขึ้นในปรโลกสองที่ข้าน้อยฝันเห็นเขาเกือบทุกคืนเป็นตัวจริงของเขาใช่หรือเปล่าคะการที่เขามาหาข้าน้อยเขาต้องการข้าน้อยส่งบุญไปให้ด้วยหรือเปล่าทำไมในฝันเขาไม่เคยถึงคุยถึงเรื่องนี้เลยแต่กลับพูดคุยกันทั่วๆไปเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่สามสามีและลูกชายคนที่สองที่ทำเวรทำกรรมอะไรกันไว้พ่อเขาจึงได้ทำตัวเหินห่างกับลูกชายแบบนี้
สี่ลูกชายคนที่สองข้าน้อยกับลูกสะใภ้ทำกรรมอะไรร่วมกันมาถึงต้องมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ข้าน้อยสงสารลูกชายเจ้าค่ะฟังเลยพ่อติ้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก่อนตายมีความทุกข์ทรมานมากด้วยโรคมะเร็งได้เห็นภาพกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นลอตโต้เป็นอจินตกรรมแต่กินเหล้ากับสูบบุหรี่นี่เป็นหลักทำให้คตินิมิตมืดมากเพราะว่าใจของพ่อตินน่ะหมองใจเศร้าหมองไปเห็นภาพมีแต่กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นบุญตัวเองก็ไม่ค่อยจะได้ทำวัดก็ไม่เข้าแต่เหล้ากินครับบุญที่ภรรยาทำให้ยังไม่ส่งผลเลยไปลงมหานรกคุ้มที่ห้าทันทีตอนนี้นะจ๊ะมีกายผอมดำใหญ่ขนาดภูเขาย่อมย่อมอยู่ติดกับทานน้ำกรดที่ไหลลงมาจากภูเขาใหญ่และถูกนายนิรยาบาลตัวดำใหญ่กรอกน้ำกรดอยู่โดยจับนอนหงายกรอกปากดิ้นทุรนทุรายอยู่ขัดขืนไม่ได้ทรมานมากแล้วก็ตายแล้วก็ฟื้นอยู่นับครั้งไม่ถ้วนแล้วกรรมดื่มสุราเป็นอาจินช่วงนี้เจอการกรอกอย่างนี้ไปก่อนเป็นเวลายาวนานเป็นล้านปีทีเดียวนะจ๊ะแล้วต่อไปก็จะต้องไปเจอกรรมอื่นๆอีกซึ่งทรมานไม่แพ้กันจะช่วยพ่อตินได้นะก็ต้องโดยวิธีการพิเศษคือต้องให้ทุกคนในบ้านรวมทั้งลูกหลานในครอบครัวจะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายและก็มาศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยได้ทำบุญธรรมดานั้นไม่อาจไปถึงได้ในตอนนี้แต่บุญนั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนไปคอยอยู่ที่ยมโลกเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะช่วยก็ต้องทำตามที่ครูแม่ใหญ่แนะนำนะลูกนะอย่าทุกข์ใจถึงแม้จะรักพ่อตินมากเป็นห่วงและสงสารก็ต้องทำให้มันถูกหลักวิชาอย่างที่ได้แนะนำไปแล้วก็จะช่วยได้ส่วนที่ฝันถึงพ่อตินนั้นก็เป็นเพราะความรักและความผูกพันที่อยู่ด้วยกันมานานจึงทำให้ฝันไปพ่อตินในตอนนี้เนี่ยไม่อาจจะมาเข้าฝันได้เพราะยังอยู่ในมหานรกขุมห้าทำบุญใหญ่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกๆบุญแล้วก็อาราธนามหาปูชนียาจารย์ในตอนบ่ายของวันอาทิตย์ไปช่วยเอาบุญไปให้ก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบาน่ะแต่วิธีลัดดีที่สุดกับลูกหลานและทุกคนในครอบครัวต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายนะจ๊ะพ่อตินและลูกชายคนที่สองที่ดูเหินห่างกันในช่วงที่มีชีวิตอยู่เพราะเป็นกรรมในอดีตที่ติดมาพ่อลูกคู่นี้เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนรักกันมากสนิทกันมากต่อมาก็เข้าหุ้นร่วมลงทุนทำธุรกิจด้วยกันแต่ว่าธุรกิจนั้นขาดทุนทำให้เสียหายมากก็เลยเกิดการทะเลาะกันพ่อก็คือเพื่อนในสมัยนั้นก็โกรธแล้วก็เลยเลิกคบกันตั้งแต่ชาตินั้นพอบุญกรรมนำมาเจอกันในชาตินี้อีกก็เลยมีความรู้สึกไม่ถึงกับไม่ค่อยชอบหน้าคือไม่ถึงกับไม่ค่อยชอบหน้าแต่รู้สึกหงุดหงิดใจทุกครั้งขึ้นมาเฉยๆเมื่อเจอกันโดยก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันพอเจอหน้าเอ๊ะหงุดหงิดทุกทีมันมีอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงตัวพ่อตินเองก็ไม่รู้เหมือนกันที่ลูกชายคนที่สองพูดช้าและไม่ค่อยฉลาดในชาตินี้
เพราะเศษกรรมสุราติดมาจากในชาตินั้นแหละครับคือเมื่อทำการค้าขาดทุนก็เสียใจครับกุ้มใจและยิ่งเพื่อนรักกันเนี่ยมาโกรธกันอีกยิ่งกลุ้มหนักเข้าไปเลยไปหาวิธีแก้กลุ้มโดยการดื่มสุราดื่มไปดื่มมาก็ติดสุราครับหลังจากไปใช้กรรมสุรามาแล้วเศษกรรมสุราก็มาส่งผลในชาตินี้ซึ่งส่งมาหลายชาติแล้วเนี่ยให้ช้าแล้วก็ฉลาดน้อยหน่อยครับนี่ก็คือบุพกรรมของลูกชายกับพ่อติ้นนะจ๊ะแม่แพงแก้วติ้นก็ฟังเอาไว้ส่วนเหตุที่ภรรยาของลูกคนที่สองเป็นอย่างนั้นก็เพราะเธอยังละอ่อนอยู่อายุเธอยังน้อยครับเธอก็เลยมีอารมณ์วัยรุ่นพออายุน้อยกว่ากันตั้ง20ปีครับคิดดูให้ดีลูกชายก็คัดหญิงทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยตั้งหลายพันล้านคนครับก็ได้เธอนี่แหละครับที่เหมาะสมเขาก็รักของเขาเขารู้กันน่ะครับจะไปมีอารมณ์ร่วมอะไรกับเขาเอาสามีกับภรรยากันถ้าสงสารลูกก็ต้องสงสารให้มันถูกทางนะจ๊ะเธอยังอายุน้อยอยู่ยังต้องศึกษาต้องเรียนรู้ชีวิตของการครองเรือนอีกครับต้องใจเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆประคับประคองนาวาชีวิตกันไปตอนนี้เนี่ยแม่แพงแก้วให้โอกาสเธอไปก่อนเธอใจเย็นแล้วก็อดทนหน่อยให้อภัยเธอเถอะนะจ๊ะทำใจให้ใสใสแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายก่อนเลิกนั่งธรรมะ5นาทีก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญทุกบุญให้เธอทั้งสองครองรักกันชื่นมื่นครับเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้สบายเพราะตอนนี้อายุก็65ปีแล้วครับหนทางข้างหน้ามันเหลือนิดเดียวทำหนทางสว่างหนทางสวรรค์ให้เกิดขึ้นจะดีกว่านะจ๊ะอย่าไปมีอารมณ์ร่วมอะไรเลยกับเขาสักวันหนึ่งลูกสะใภ้จะต้องไปเจอคนที่เขารับฟังนะที่จะพอแนะนำเขาได้โดยอานุภาพแห่งบุญที่แม่แพงแก้วอธิษฐานจิตทุกๆวันเดี๋ยวเธอก็จะไปเจอคนดีเป็นคู่ปรับกันครับคือปรับให้เธอดีขึ้นเป็นสะใภ้ที่สมบูรณ์สะใภ้แก้วของแม่แพงแก้วไงล่ะจ๊ะตอนนี้ใจเย็นๆใจใสๆนะนี่ก็เป็นเคสสติวันนี้เอามาอันดับไทยอามาเคสสตี้วันนี้สั้นๆยายชื่อนางเดียนนินขาวเสียชีวิตเมื่ออายุ77ปีมีอาชีพทำนาทำไร่รับจ้างเก็บหอยปูปลาทำอาหารยายมีลูก6คนลูกคนโตของยายเป็นแม่ของลูกผู้เขียนเรื่องราวเมื่อยายแยกทางกับตายายก็มาอยู่บ้านลูกคนโตยายมาช่วยเลี้ยงหลานช่วยขายของยายเป็นคนกินเหล้าเวลากินเหล้าพอกลุ่มๆ ก็จะบ่นจากคนไม่ค่อยพูดก็จะพูดเยอะขึ้นเป็นไงสุราครับสุราบางครั้งปากบ่นไปกับทำงานบ้านไปเออเพราะยายเป็นคนขยันและสะอาดยายมีที่ดินให้คนเช่าขุดบ่อพลอยลูกสาวคนที่5จะเป็นผู้ดูแลเก็บเงินแล้วยายก็โดนโกงลูกสาวของยายไปเบิกเช็คแล้วก็ไม่ยอมเงินให้ยายยายไปทวงเงินก็ไม่ยอมให้จึงโกรธลูกคนนี้มากแล้วไม่ยอมพูดด้วยเลยวันหนึ่งยายกินเหล้าแล้วก็เดินหกล้มข้อเท้าหัก
จากนั้นร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงก่อนยายจะเสียทานอะไรไม่ได้เลยพอทานเข้าไปก็จะอาเจียนออกมาหมดมีอาการสู้ผอมไม่มีแรงยายพักอยู่ที่บ้านของแม่ก่อนที่ยายจะเสียแม่ก็จะดับไฟฟ้าในบ้านหมดเลยแล้วจุดเทียนลูกสาวของยายคนที่สองก็จะสวดมนต์ให้ยายฟังตลอดลูกก็นั่งมองยายเห็นมือยายปัดไปมาปัดไปปัดมาพอสามเฮือกสุดท้ายก็เสียชีวิตช่วงที่ยายเสียชีวิตทุกคนในบ้านจะได้ยินเสียงขวดในครัวล้มเหมือนคนเดินชนแล้วก็ได้ยินเสียงถอดกลอนประตูครัวเพื่อจะออกไปนอกบ้านเสียงเงียบเดินไปดูทุกอย่างก็เป็นปกติขวดไม่มีล้มประตูไม่ได้เปิดออกคือหลังจากท่านสิ้นแล้วเนี่ยลูกจะรักและผูกพันกับยายมากเพราะยายเลี้ยงลูกตั้งแต่เกิดยายเป็นคนช่วยชีวิตลูกเพราะลูกเกิดมาก็ปากแหว่งไปดานโหวกินนมไม่ได้ท่านก็หาวิธีช่วยชีวิตคือตัดรูหัวนมให้ใหญ่กว่าปกติลูกก็เลยได้กินนมลูกได้ทำสัญญกรรมมา2ครั้งคือตอนเด็กและตอนโตตอนเด็กๆลูกจะโดนล้อเลียนตลอดเรื่องพูดไม่ชัดลูกก็ไม่ชอบเลยบางครั้งก็โกรธคนที่มาล้อเลียนแล้วก็ด่ากลับไปด้วยลูกเคยมีความคิดว่าทำไมลูกจึงเกิดมาไม่เหมือนคนปกติทั่วไปปัจจุบันนี้ไม่มีความคิดแล้วไม่มีความคิดชนิดแล้วเพราะเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริงคำถามก็คือทำไมมือของยายปัดไปมาแล้วเสียงที่ขวดล้มและเสียงถอดกลอนประตูยายเป็นคนเดินชนขวดและเปิดประตูใช่หรือไม่สองตอนที่ล้าโลกไปยายไปอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันนี้ยายอยู่ที่ไหนยายกับลูกสาวคนที่ห้าของยายเขาทำกรรมอะไรกันมาก่อนยายเสียชีวิตทำไมยายทานอาหารไม่ได้อาเจียนหมดยายกับลูกในอดีตชาติเคยเป็นอะไรกันมาก่อนหรือคะในชาตินี้ถึงรักและผูกพันกันแล้วก็ยังช่วยชีวิตให้กินนมด้วยบุญที่ลูกได้ทำทุกๆบุญที่พระธรรมกายแล้วที่ส่วนบุญส่วนกุศลไม่ให้ยายยายได้รับหรือเปล่าคะยายทำบุญซื้อที่ดินสร้างวัดพระธรรมกายทอดกฐินพระป่าและหลานลูกสาวคนโตของยายสร้างองค์พระให้ยายหนึ่งองค์บุพกรรมในอดีตชาติของลูกลูกทำกรรมอะไรไว้ชาตินี้ถึงเกิดมาปากแหว่งต้องทำสัญญกรรมถึงสองครั้งคนที่ล้อเลียนลูกลูกก็เคยไปล้อเลียนเขาใช่หรือเปล่าคะลูกอยากทราบว่าพ่อจะไปเกิดเป็นหัวหน้าภูมิมาเทวาอยู่ที่เหมืองพลอยที่ตำบลตกพรมตอนนี้พ่อยังอยู่ที่ไหนหรือเปล่าคะตอนที่ลูกไปเหมืองพลอยเอาบุญไปฝากพ่อพ่อรับรู้หรือเปล่าคะและบุญที่แม่ทำลูกๆทำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พ่อรวมทั้งบุญที่ถวายบ้านพร้อมที่ดินที่ตำบลตกพรมพ่อได้รับทุกๆบุญหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นคำถามย่อๆต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องฝันในฝันที่เป็นตุเป็นตะกันยายเดียนนิ่งขาวตาย77ปีที่ยายเอามือปัดไปปัดมาน่ะเพราะยายเห็นยมทูตมารออยู่แล้วยมทูตนั้นทำท่าจะฉุดไปเลยเลยเอามือปัดยมทูตติดตัวดำๆผิวดำนุ่งยักรังสีแดงจำได้ไหมจำได้ครับมาจากยมโลกท่านตายเพราะว่าหมดอายุไขมีชื่ออยู่ในบัญชีแล้วพอถึงเวลาก็มาก็ตายเขาก็มารับตัวไปที่ได้ยินเสียงชนขวดล้มและเปิดกลอนประตูเพราะยมทูตกำลังพาตัวไปแต่ยายน่ะขัดขืนเลยร้องตะโกนให้ลูกๆหลานๆช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินท่านก็พยายามทำให้มันเกิดเสียงชนนนชนนี่จึงได้ยินเสียงดังนั้นยมทูตสองคนคอยอยู่หน้าบ้านสิเขามารับในบ้านน่ะเพียงคนเดียวส่วนยายส่วนที่ลูกสวดมนต์ให้ยายฟังกันก่อนตายนั่นน่ะยายไม่ได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วตอนนั้นโอ้เพราะว่าไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะตายครับกำลังเตรียมต่อสู้กับยมทูตครับปัดไปปัดมานั่นแหละตายแล้วก็ไปยมโลกเมื่อพญายมราชให้ตรวจดูบัญชีบุญบาปแล้วครับก็ได้พิพากษาให้ไปถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนในยมโลกก่อนครับเพราะกรรมดื่มสุรา
ครับแต่ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษจากบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้ไม่ฉะนั้นจะต้องไปมหานรกแต่เพราะบุญนั้นจึงฉุดมาแค่ยมโลกเพราะอาจินกรรมที่ดื่มสุราที่จะไปมหานรกนั่นแหละส่วนกรรมอื่นก็มีปานาติบาตก็รอคิวอยู่ภายหลังจากพ้นจากกรรมสุราแล้วเมื่อไปอยู่ในลมยมโลกกายท่านไม่ใหญ่โตเท่ากับผู้ที่อยู่ในมหานรกแต่ว่าผอมแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกเอากระบวยตักน้ำทองแดงจากหม้อโลหะร้อนๆและก็จับยายนอนหงายอ้าปากกรอกลงไปขัดขืนก็ไม่ได้ทุกทรมานมากถูกกรอกจนตายแล้วก็ฟื้นเป็นอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนที่ก่อนตายยายรับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนทุกครั้งเพราะกรรมสุราและปานาติบาตจ้าครับยายกับลูกสาวคนที่ห้ามีกรรมกันก็ในอดีตเป็นกรรมของยายเองนั่นแหละเคยขโมยและโกงเงินของแม่เขามาก่อนจ้าอย่าไปโกรธเขาเลยนึกว่าให้อภัยกันไปแล้วก็แล้วกันไปจะได้จบเวรจบกรรมกันยายกับลูกที่ส่งเคสตี้มาผูกพันและรักกันมากกับเพราะเคยเกิดเป็นแม่ลูกกันในอดีตและช่วยแม่ทำมาหากินโดยชอบวางเบ็ดตกปลาบ่อยๆเป็นอาชินกรรมเบ็ดก็ไปเกี่ยวปากปลาเวลาปลาดิ้นไปดิ้นมาก็ทำให้ปลานั้นปากแหว่งกรรมนั้นก็เลยส่งผลให้ปากแหว่งแล้วก็ทำให้ชาตินี้นี่ดีไม่ดีแล้วก็อายุจะไม่ยืนถึง75นะลูกนะเพราะกรรมปานาติบาตมันตามมาแต่ก็มีวิธีแก้ให้ทำทุกๆบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้สรรพสัตว์ที่เราเคยฆ่าเขาให้ทำบ่อยๆก็จะทำให้กรรมนั้นบรรเทาเบาบางลงไปแล้วก็บุญพิเศษที่ควรทำคือปล่อยปลาบ่อยๆก็จะช่วยได้และที่สำคัญที่สุดก็คือต้องปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายบุญปัจจุบันก็จะได้ช่วยให้ยืดอายุต่อไปเนี่ยได้อีกนะลูกนะหนักก็เป็นเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีส่วนพ่อก็ยังอยู่ที่เดิมและผูกพันอยู่กับที่ตรงนั้นยังไม่ได้ไปไหนแต่ก็ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้จ้าสภาพก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ยังอยู่ที่ตรงนั้นแหละกรรมปานาติบาตตกปลาได้บางลงไปแล้วสำหรับลูกที่ส่งเคสตี้มานะอันนี้แถมจึงสามารถทำสัญญกรรมตกแต่งได้จ้าพอที่ใครๆเขาเห็นแล้วไม่มีอารมณ์จะมาล้อเลียนอีกเพราะกรรมมันบางลงกรรมในอดีตเนื่องจากบุญในปัจจุบันที่ทำเอาไว้อีกประการหนึ่งก็มีวจีกรรมคือในอดีตชาติหนึ่งชอบพูดคำหยาบไม่พูดจาไพเราะเพราะชาตินั้นน่ะไปเกิดในตระกูลที่ยากจนเพราะไม่ได้ทำทานมาหรือทำมาน้อยมากเลยไปเกิดในตระกูลที่ยากจนต้องหาเช้ากินค่ำได้หาผักปลาไปขายในตลาดซึ่งภาษาในตลาดก็สารพัดทั้งด่ากันบ้างประชดประชันกันบ้างพูดให้เจ็บใจบ้างอะไรในทำนองนี้โตก็ทำอย่างนั้นบ้างเขาทำไงก็ทำกรรมนั้นก็เลยส่งผลมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาตินี้ต้องพูดคำละเอียดนะลูกนะคำที่ไพเราะที่ตรงที่จริงเนี่ยได้มีประโยชน์โดยให้ชักชวนคนมาทำความดีบ่อยๆกรรมนี้ก็จะหมดสิ้นไปนี่ก็เป็นเคสสตี้โดยย่อมาเคสตาดี้เลโอลูกชื่อสมบัติไทยเดชพระคุณเป็นคนลาวและก็เป็นลูกพระราช
เป็นผู้นำบุญหลักครอบครัวแรกของนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับใช้บ้านเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าพระตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541พ่อแม่พี่ชายน้องชายของลูกทั้งหมดอยู่ที่อเมริกายกเว้นลูกเองซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวที่อยู่ประเทศออสเตรเลียพ่อแม่พี่น้องของลูกที่อยู่อเมริกาก็ได้รวมบุญกับพระธรรมกายเสมอมาโดยเฉพาะพี่ชายชื่อสมใจสีหราชก็เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันแล้วก็เป็นลูกพระราชพี่ชายคนนี้เป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้รู้จักวัดพระธรรมกายโดยโทรศัพท์ทางไกลจากอเมริกามาชวนให้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายครับลูกสมบัติไทยเดชพระคุณปี2540พี่สมใจได้เดินทางมาเยี่ยมที่ออสเตรเลียช่วงวันอาทิตย์ต้นเดือนก็เตรียมอาหารร่วมพิธีบูชาข้าพระโดยนึกถึงวิธีกรรมที่พระธรรมกายแล้วก็ชวนกันไปทำบุญที่วัดลาวพี่ชายบอกย้ำเสมอก่อนกลับอเมริกาว่าบุญบูชาข้าพระอาทิตย์ต้นเดือนที่พี่แนะนำให้ทำนี้ต้องทำทุกเดือนอย่าให้ขาดนะเพราะเป็นบุญใหญ่กลางปีพ.ศ.2541พระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่ออสเตรเลียและได้ติดต่อลูกว่าจะเดินทางมาเยี่ยมที่นครเมลเบิร์นขอให้ลูกได้รวบรวมญาติพี่น้องชาวลาวชาวไทยที่รู้จักจะได้มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งในตอนนั้นลูกรู้สึกตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกลูกยังพูดกับพระอาจารย์ไม่เป็นเลยเช่นพระอาจารย์ท่านใช้คำว่าอาตมาจะมาแน่นอนลูกก็ตอบรับว่าอาตมาก็เต็มใจต้อนรับเอออาจจะเตรียมกุฏิไว้ให้หลังนะลูกนะแต่เดี๋ยวนี้ลูกใช้คำพูดกับพระภิกษุได้ถูกต้องแล้วเจ้าค่ะทุกครั้งที่พระอาจารย์จะเดินทางมาจากซิดนีย์มาเทศสอนที่เมลเบิร์นร้านอาหารของลูกจะขายดีขึ้นกว่าปกติถึง2เท่าเสมอตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แม้ว่าจะผ่านมาเกือบ6ปีแล้วก็ตามทุกครั้งที่ลูกขายอาหารใจก็จะนึกถึงบุญบ่อยๆและก็นึกบ่อยๆว่าให้ลูกค้ามาลูกค้าก็มาเข้าร้านจริงๆเลยเอาเคล็ดนี้พูดบ่อยๆซึ่งต่อมาก็มีพระอาจารย์มาประจำทุกเดือนเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยลูกได้รวมคนไทยคนลาวคนเวียดนามคนออสเตรเลียมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำไม่เคยขาดลูกทำบุญทุกๆบุญค่ะโอ้เยอะแยะเลยตลอด5ปีกว่าครับลูกกราบขอความเมตตาครูไม่ใหญ่เรื่องคุณพ่อค่ะคุณพ่อของลูกเป็นนายทหารเมืองลาวต้องมาอยู่อเมริกาคุณพ่อได้พาครอบครัวลูกและลูกชายทุกคนมาอยู่ด้วยเว้นแต่ลูกสาวคนเดียวคือลูกต้องไปออสเตรเลียพอคุณพ่อย้ายมาอยู่ที่อเมริกาใหม่ก็ได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากนักบวชของศาสนาอื่นคือบาทหลวงในศาสนาคริสต์ทิ้งท้ายคุณพ่อและครอบครัวทุกคนเปลี่ยนใจที่เคยนับถือศาสนาพุทธไปนับถือศาสนานั้นยกเว้นพี่ชายที่ชื่อสมใจยังคงนับถือศาสนาพุทธเช่นเดิมแม้คุณพ่อจะนับถือศาสนาอื่นแล้วแต่ก็ไปร่วมพิธีทางพุทธศาสนาบ้างเป็นครั้งคราวแต่เดิมไม่เคยรู้จักวัดพระธรรมกายมาก่อนจนกระทั่งปี40พี่สมใจก็ได้เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญชาที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียคุณพ่อได้เดินทางไปร่วมงานจนเกิดความประทับใจอย่างมากที่เห็นลูกชายบวชและประทับใจในการแสดงธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นอย่างยิ่งจึงเกิดความเลื่อมใสและร่วมสร้างบุญกับวัดพระธรรมกายเรื่อยมาทั้งที่อเมริกาและเมืองไทยอย่างสม่ำเสมอปี45คุณพ่อป่วยด้วยมะเร็งกระดูกลูกก็อยากกลับไปออสเตรเลียตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใกล้พิธีงานบุญสลายร่างคุณยายอาจารย์ลูกอยากไปร่วมงานคืนนั้นลูกก็ฝันเห็นพระเดชคุณหลวงพ่อได้มาหาที่บ้านและได้บอกว่าลูกรู้ไหมว่าทำบุญกับคุณยายอาจารย์จะได้บุญขนาดไหนให้เอาข้าวของแล้วตามหลวงพ่อมาไปนำไปถวายพระเพราะจะมีพระมากันเยอะนะลูกลูกก็นึกในใจว่าทำไมต้องมาเรียกเพราะตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนเลยไม่ออกไปแล้วคนตั้งเยอะแยะทำไมไม่เรียกทำไมจึงมาเรียกแต่ลูกแล้วหลวงพ่อก็เดินออกไปจากบ้านแต่ลูกไม่ได้ตามไปในฝันหลวงพ่อเข้ามาเรียกอีกครั้งแล้วก็บอกว่าข้าวของเหล่านั้นหลวงพ่อเอาไปให้ได้แต่อยากให้ลูกเอาไปทำบุญด้วยตัวเองจะได้บุญมากและตามหลวงพ่อมานะตอนเช้าจึงบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าจะกลับออสเตรเลียแล้วจะไปร่วมงานบุญสลายร่างคุณยายอาจารย์คุณพ่อได้ฟังดังนั้นก็เลยกล่าวกับลูกว่าอย่าเพิ่งกลับเลยนะลูกนะเพราะปีนี้พ่อจะตายหากลูกกลับไปก็จะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกแต่ลูกตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเดินทางกลับออสเตรเลียและร่วมบุญในงานสลายร่างคุณยายอาจารย์หลังจากนั้นลูกก็กลับมาออสเตรเลียมาเปิดกิจการร้านอาหารและทำหน้าที่ผู้นำบุญต่อไปก่อนเข้าพรรษานั่นเองคุณพ่อก็ล้มป่วยอาการทรุด
หนักด้วยโรคมะเร็งในกระดูกคุณแม่จึงได้ดูแลปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งการรักษาพยาบาลและการแนะนำให้สร้างบุญอย่างเต็มที่ทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิทำทานและเข้ารับฟังการถ่ายทอดเสียงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นประจำและได้ทำบุญใหญ่เป็นประธานกองกฐิน 4-5 แต่สารภาพตรายในขณะที่ป่วยหนักจนวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งลูกก็ไม่ได้เห็นหน้าคุณพ่ออีกดังเช่นคุณพ่อท่านพูดว่าจริงๆเพราะลูกไม่สามารถเดินทางไปอเมริกาได้ทันก่อนท่านจะสิ้นบุญรวมถึงงานศพของท่านด้วยขอความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบเรียนถามดังนี้ปรโลกของคุณพ่อเป็นอย่างไรบุตรหลานสร้างบุญให้ได้รับหรือเปล่าคะทำไมคุณพ่อจึงต้องเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นในช่วงหนึ่งแต่ก็ได้กลับมาร่วมบุญกับหมู่คณะอีกครั้งลูกทำกรรมอะไรจึงเป็นลูกคนเดียวที่ต้องแยกกันอยู่คนละประเทศกับพ่อแม่และพี่น้องครับคุณพ่อตายด้วยโรคมะเร็งในกระดูกซึ่งเป็นกรรมปัจจุบันแต่ครูไม่ใหญ่คงไม่บอกหรอกกรรมอะไรครับอันนี้ฝันในฝันกันนะครับฝันหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะกันครับฝันไปนะครับตายแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ชั้นสูงของชั้นจตุมหาราชิกาครับมีวิมานเป็นทองมีบริวารยักษ์ชั้นสูงน่ะเป็นยักษ์รูปหล่อไม่มีเขี้ยวงอกครับนอกจากเวลาโกรธหรือแสดงฤทธิ์ที่ไปเกิดเป็นยักษ์ตรงนี้ก็เพราะได้ทำบุญในพระพุทธศาสนาครับในช่วงสุดท้ายของชีวิตเช่นได้บวชลูกชายได้สวดมนต์ทำสมาธิทำกฐินปี 4-5 เป็นต้นครับปกติท่านจะค่อนข้างเฮียบเข้มงวดมีวินัยแบบทหารได้รับบุญทุกบุญที่บุตรหลานอุทิศไปให้สภาพก็ดีขึ้นกว่าเดิมที่พ่อยังไม่ขึ้นไปสูงกว่านี้ก็เพราะพ่อยังมีความแค้นลึกๆที่ไม่สามารถปกป้องผองภัยผ่านได้ครับทำให้ใจท่านไม่ใสเท่าที่ควรเหตุที่พ่อจำต้องเปลี่ยนศาสนาในตอนที่เริ่มมาอยู่ในอเมริกาใหม่ๆนั้นก็เพราะว่าประโยชน์เกื้อกูลกันในปัจจุบันครับเขาได้ดูแลช่วยเหลือพ่อพ่อก็เกรงใจอีกประการก็ชอบแนวคำสอนของศาสนานั้นที่ต่อต้านผองภัยพานครับซึ่งมาพร้อมกับความรู้สึกลึกๆของพ่อครับที่พ่อรู้สึกลึกๆเนี่ยครับและกรรมในอดีตเคยเกิดเป็นเสนาบดีของพระราชาในหัวเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในยุคปลายของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งครับพระราชาเปลี่ยนศาสนาไปเข้ารีดศาสนาอื่นเพราะเหตุผลทางการเมืองครับมหาอำนาจในยุคนั้นนับถือศาสนาอื่นครับและก็ได้ถูกบีบให้นับถือศาสนาตามเมื่อพระราชาถูกบีบให้เปลี่ยนตัวเป็นเสนาบดีก็ต้องถูกบีบไปด้วย oh. ทั้งที่ตัวยังเลื่อมใสในพุทธศาสนาครับทั้งเคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนาเอาไว้ด้วย mm. ชาตินี้ก็เลยต้องเปลี่ยนศาสนาไปชั่วคราวครับเพราะมีเชื้ออย่างนี้เป็นทุนเดิมอยู่แต่ลึกๆก็ยังนับถือพระพุทธศาสนาอยู่ครับที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะไม่ใช่เป็นกรรมอะไรนะลูกนะแต่ว่าเป็นบุญและหน้าที่ที่ลูกจะต้องไปเป็นผู้นำบุญรวบรวมพี่น้องนักสร้างบารมีในออสเตรเลียให้เขาได้หันมาสนใจสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาเป็นบุญและเป็นหน้าที่ของลูกนะลูกนะไม่ได้มีการอะไรที่พัดพลาดจากพ่อแม่หรอกต้องมาทำหน้าที่นะเป็นทหารกองทัพธรรมนี่คือเป็นเรื่องราวของเคสสตดี้โดยย่อๆสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเคสสตัดดี้กันลูกเข้าวัดเมื่อปีพุทธศักราช2521เนื่องจากต้องการมาดูดิตาตนเองตามประสาคนทำสื่อว่าวัดนี้มีที่ตั้งฐานจรวด อยู่ที่โบสถ์ เป็นที่สะสมอาวุธใต้ถุนโบสถ์
และเป็นที่ส่องสุมบุคคลตามที่มีผู้หวังร้ายกระจายข่าวหรือไม่ครับวงเล็บต้องขออภัยครูไม่ใหญ่ณที่นี้หลังจากเข้าไปกับลูกน้อง 2-3 คนก็ได้ให้ผู้ชายขออนุญาตทำทีขึ้นไปดูวิวบนหลังคาโบสถ์โอ้โหลูกเองก็ลงไปดูใต้ถุนโบสถ์ตลอดจนเดินตรวจเสียทั้งวัดก็ไม่เห็นมีอาวุธหรือคนแปลกปลอมแต่ประการใดครับเห็นมีแต่อิโต้กับพระในโรงครัวและเข่งใส่หม้อกระโถนใต้ถุนโบสถ์ครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกก็ได้ทุ่มเทความศรัทธาไปวัดและหลวงพ่อทั้งหัวใจจึงร่วมทำบุญสร้างบารมีกับคุณยายและหลวงพ่อเสมอมาตั้งแต่ปล่อยปลาถวายภัตตาหารพระทั้งวัดเกือบทุกเดือนร่วมทอดกฐินเป็นประธานรองตั้งแต่ปีแรกที่คุณยายเป็นประธานจนปัจจุบันบวชธรรมทายาทสร้างพระในธรรมหาธรรมกายเจดีย์หลายร้อยองค์ร่วมสร้างหลวงปู่สดด้วยทองคำ1 กิโลสร้างกุฏิพระศาลาธรรมกายสากลเป็นเจ้าภาพงานสลายร่างคุณยายร่วมสร้างวิหารหลวงปู่วิหารคุณยายสร้างพระถวายพระอธิการ30,000กว่าวัดทั่วประเทศถวายสังฆทานพระ 3,000 วัดทั้ง2 ครั้งไม่นับสร้างพุทธรูปถวายหลวงพ่อตัตตะพระเจ้าอยู่หัวและวัดอื่นๆทั่วประเทศรวมแล้ว13 องค์สาธุเริ่มเรื่องเลยนะคะพ่อเป็นทนายเคยบวชเรียนได้ประเรียน8 ประโยคสอบประโยค9ไม่ได้จึงลาศิกขาเขาเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบมาเป็นทนายเลี้ยงดูลูกและครอบครัวด้วยความสุขตามอัตภาพพ่อเป็นทนายซื่อฐานะเราจึงค่อนข้างจะยากจนแม่เป็นลูกโทนของคุณนางเก่าคุณตาตายตั้งแต่แม่ยังเด็กจึงถูกญาติโกงสมบัติไปหมดได้มาแค่การศึกษาคือมัธยมสูงสุดสมัยนั้นแม่มีความรู้ดีมากชอบอ่านหนังสือตั้งแต่นวนิยายจนวิชาการลายมือสวยแต่งตัวดีมีรสนิยมเคยเป็นพระเอกละครเวทีมาแล้วแม่สูบบุหรี่ดื่มเบียร์มีลูกน้องมากเลี้ยงดูลูกน้องด้วยเบียร์และอาหารการกินครบครันเมื่อพ่อซึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากก็ทันมาหามาอยู่กินกับลูกสาวภรรยาต้องดื่มเหล้าเป็นสาเหตุให้พ่อผิดศีลข้อ5เมื่อลูกอายุได้26 ปีพ่อก็ตายด้วยโรคมะเร็งในปากและแม่ก็ตายตามมาใน2 ปีถัดมาด้วยโรคตับแข็งส่วนเรื่องของลูกเองนั่นแหละปฐมาจารย์ของลูกคือหลวงปู่คำดีประภาโสลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแบบอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธอาจารย์องค์ที่2คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำลูกศิษย์หลวงปู่ปานวัดบางนมโคแบบมโนมยิทธิวิชา8บริกรรมนมัพพะแล้วด้วยความอยากก้าวหน้าจึงเลิกบุหรี่และภาวนาถือศีล5ตลอดชีวิตขณะที่กำลังสนุกสนานกับการปฏิบัติก็ฝันเห็นพระสงฆ์องค์หนึ่งหน้าดุแต่ดวงตาใจดีมีไฝที่หน้านั่งทำสมาธิเรียกให้ลูกเขาไปหาแล้วก็ถอดผ้ารัดประคตคล้องคอซึ่งต่อมาก็สืบเสาะจนได้ความว่าท่านอยู่วัดปากน้ำฝั่งทนก็ดันด้นไปแล้วก็ใช่จริงๆประกอบกับเข้าไปพิสูจน์ความโปร่งใสความสะอาดมีระเบียบวินัยของวัดและเห็นรูปหลวงปู่จึงเริ่มเข้าวัดพระธรรมกายและนั่งกำหนดดวงแก้วพร้อมภาวนาสัมมาอรหังในเวลาใกล้กันหลังจากลูกได้เป็นนักเรียนอนุบาลโรงเรียนฝันในฝันวิทยาจากการนั่งสมาธิวันละ2 เวลาก่อนนอนกับหลังตื่นนอนลูกก็ปรับมานั่งกับหลวงพ่อ1 เวลาและนั่งเองอีก1 เวลาผลการเรียนคงจะดีกว่านี้ถ้าทำการบ้านสม่ำเสมออย่างไรก็ตามนับว่าก้าวหน้ากว่านั่งเองแน่นอนครับวันหนึ่งลูกก็ฝันไปว่าแม่ที่ตายแล้วเนี่ยมาหาแต่งตัวสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสบอกกับลูกว่าแม่สบายแล้ว
พ่อฝากมาบอกว่าสบายด้วยเหมือนกันลูกกำลังเลสงสัยว่าถ้ากำเริบแต่ก็ฝันอย่างนี้อีก2ครั้งจึงชื่อว่าแม่และพ่อซึ่งลูกคิดว่าคงตกนรกได้ขึ้นสวรรค์แล้วด้วยผลบุญกุศลที่ทำมาอันได้แก่ทานศีล5ภาวนากว่า25ปีและลูกก็ได้แผ่ส่วนกุศลให้ท่านทั้งสองรวมทั้งหลวงพ่อตลอดมาคงช่วยได้ทานศีลภาวนานี่หมายถึงตัวลูกนะครับหลังจากนั้นก็ยังฝันถึงคุณตาซึ่งได้กระทำอัตวินิบาตฆ่าตัวตายเพราะพี่ชายลูกคนละแม่ทำเงินหลวงขาดบัญชีและท่านต้องไปรับตำแหน่งและรับบาปแทนปัจจุบันพ่อและแม่อยู่ไหนคุณตาอยู่ไหนต้องการความช่วยเหลือไหมทำอย่างไรดีโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะผิวของลูกเกิดจากกรรมอะไรแก้ไขอย่างไรเมื่อไรลูกจะฝันให้ฝันเป็นเอาคุณพ่อก่อนนะจ๊ะพ่อตายด้วยโรคมะเร็งในปากอันนี้ฝันให้ฝันนะครับฝันให้ฝันพอหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเลื่อยเปื่อยไปครับพ่อตายด้วยโรคมะเร็งในปากเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตเกิดจากวจีกรรมเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านเป็นกุลบุตรเกิดในตระกูลที่มีฐานะปานกลางแต่มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาโกรธจะชอบเถียงและด่าบิดามารดารวมทั้งใครที่พูดผิดหูก็จะด่าพ่อล่อแม่กันเลยคือด่าตั้งแต่ตัวถึงบรรพบุรุษไปเลยครับเช่นวันหนึ่งได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเมากลับมาบ้านพ่อแม่ก็ตักเตือนตนก็ขึ้นเสียงโดยใช้คำพูดมึงกูกับท่านแล้วก็กล่าวคำหยาบหยาบหากเป็นคนอื่นพูดผิดหูเช่นมาเตือนมาสอนว่าให้ใจเย็นๆจะพูดจาอะไรก็ให้ระวังก็จะด่าสวนกลับไปเลยเช่นหนักหัวอะไรของมึงจนพาไปถึงพ่อแม่ของคนนั้นก็โหกรรมปัจจุบันก็คือชอบวิพากษ์วิจารณ์ด่าว่าพระเถระผู้ใหญ่แต่ตัวยังบวชอยู่เพราะติดนิสัยข้ามชาติมาแล้วตอนบวชก็ชอบแอบกินข้าวเย็นเมื่อพระเถระเห็นท่านก็เตือนพอสอนก็โกรธพอรับหลังก็วิพากษ์วิจารณ์ด่าว่าท่านประท่านเนี่ยปากเน่าปากเหม็นเป็นต้นกับกรรมดื่มสุราดูดยาเส้นตามสมัยนิยมเมื่อใกล้จะละโลกก็มีความทุกข์ทรมานโดยเจ็บที่ปากมากและเห็นกรรมนิมิตที่ตัวทำบาปเอาไว้สลับกับพยายามจะนึกถึงพระรัตนตรัยและภาพของตัวที่เคยบวชคือพยายามเอาไว้เนี่ยคือรู้เหมือนกันรู้ตามหลักธรรมพอได้ถึงประเรียน8ประโยคได้พยายามสลับคือพอภาพนั้นมาก็พยายามจะนึกถึงพระรัตนตรัยเพราะบุญที่นึกถึงภาพการบวชและพระรัตนตรัยเนี่ยจึงรั้งไม่ให้ไปในมหานรกทั้งที่มีอาจินตกรรมสุราบัดแต่เจ้าหน้าที่ยมโลกก็มารับไปเลยเมื่อพญายมราชพิจารณาบุญบาปทั้งในอดีตและปัจจุบันก็พิพากษาให้ไปรับโทษอยู่ในยมโลกโดยการถูกกรอกน้ำทองแดง คือถูกจับนอนหงายอย่างนั้นแหละสลับกับการยัดคบเพลิงเข้าไปในปากและเมื่อขัดขืนก็ถูกทุบตีมีความทุกข์ทรมานมากต้องเกิดตายเกิดตายตลอดเวลาและจะต้องเป็นอย่างนี้ถึง 1,000 ปียมโลกซึ่งยาวนานมากลองเอา50ปีในเมืองมนุษย์คูณและคูณต่อด้วย365วันเป็น1ปีและคูณต่อไปอีก 1,000 ปีนั่นแหละคือ 1,000 ปีของยมโลกกายก็ผอมนอนเปลือยอยู่แต่ว่าได้รับบุญที่ลูกสาวทำอุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนไปเรื่อยๆแล้วลูกสาวก็ทำบุญอย่างต่อเนื่องไปอีกอุทิศให้ต่อเนื่อง
จึงพ้นกรรมจากยมโลกแล้วลูกสาวทำบุญต่อไปอีกโอ้โหมีลูกสาวดีมันก็อย่างนี้นะครับบุญนั้นก็เลยหลุดพ้นจากยมโลกยังไม่พอเจ้าหน้าที่ก็นำส่งไปเกิดเป็นคนทันอยู่ในชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นเงินคลิปทองแต่ว่าก็ยังไม่สวยมากนะขนาดปานกลางก่อนไปเกิดเป็นคนทันได้มาหาลูกสาวโดยเข้าฝันแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆแต่ลูกสาวก็รับได้บ้างมาฝันนั่นนะคือมากับแม่นั่นแหละแม่ตาด้วยโรคตับแข็งแม่กินเหล้าเก่งมากเหมือนผู้ชายมีนิสัยนักเลงใจกว้างชอบช่วยเหลือคนและเลี้ยงคนโดยเฉพาะเลี้ยงเหล้าเบียร์เป็นต้นกรรมปัจจุบันที่ดื่มสุราเมลัยเป็นอาจินกรรมทำให้เป็นโรคตับแข็งเมื่อใกล้ตายก็เห็นกรรมนิมิตเป็นเรื่องราวของการดื่มสุราเมลัยสนุกสนานในวงเหล้าก็เลยเจ็บและทรมานมากพอละโลกแล้วก็ถูกยมทูตมารับตัวไปเลยแต่ที่ไม่ได้ไปมหานรกเพราะบุญที่พ่อเคยพาไปไหว้พระและทำบุญในพุทธศาสนาตอนที่รักกันใหม่ๆเนี่ยเพราะรักพ่อมากทั้งๆที่ตัวก็อยู่อีกศาสนาหนึ่งเนี่ยตอนเป็นแฟนแล้วก็รักกันมากอยู่กินกันใหม่ๆพ่อก็พาไปไหว้พระแต่ก็ไม่ได้อะไรมากแค่ทำตามประเพณีท่านมีความปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วขอไปอยู่กับพ่อคือตายหลังพ่อ2ปีครับเพราะท่านรักกันมากครับแล้วก็สมใจโอ้คือไปถูกกรอกน้ำทองแดงในยมโลกใกล้ๆกับพ่อโอ้โดยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยสมใจแต่พ้นกรรมพร้อมกันเพราะบุญที่ลูกสาวนี่แหละ ลูกสาวคนดีนี่แหละอุทิศไปให้อย่างต่อเนื่อง โอ้ลูกสาวอะไรดีเหลือเกินนะเนี่ย เลยได้ไปเกิดเป็นคนทัน มีวิมานอยู่ใกล้กัน และนิสัยตรงกันด้วยคือชอบสังสรรค์เฮฮาและก็รักกันมากซะด้วย วิมานก็เป็นเงินคลิปทองเหมือนกัน แล้วก็มาเข้าฝันพร้อมพ่อนั่นแหละ เพื่อขอบคุณลูกสาวที่ทำให้ตัวเองพ้นโทษพ่อก็พูดแม่ก็พูดแต่ลูกก็ได้ยินแม่เนี่ยตามที่เขียนมานั่นแหละส่วนคุณตาฆ่าตัวตายเนี่ยตายไปแล้วไปอยู่สันชีวะชื่อเพราะดีสันชีวะอยู่ที่ไหนจ๊ะมหานรกมหานรกขุมที่หนึ่งหนึ่งครับเพราะจิตเศร้าหมองหมองหลายๆเรื่องเช่นเครียดเรื่องรับบาปแทนพี่ชายคนละแม่ที่ทำให้เงินหลวงขาดบัญชีครับก็มีความละอายมากกรรมในปัจจุบันที่ทำให้ข้าตัวตายอีกเรื่องก็คืออันนี้นี่ไม่กี่จะไม่ค่อยมีคนรู้หรอกคือสั่งฆ่าคนที่ขัดผลประโยชน์บางอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่ดินครับแล้วก็ฆ่าสัตว์มาเลี้ยงคนเป็นต้นแต่ฆ่าคนนั้นไม่มีใครรู้นะครับก็ฟังเป็นตุเป็นตะไปกันแล้วกันครับขณะนี้มีกายดำใหญ่โตขนาดภูเขาย่อมย่อมผอมและเปลือยแต่ถูกนายนิริยาบาลเอาปืนใส่มือแล้วก็ยิงตัวเองพอตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็ถูกนายนิริยาบาลลุมยิงจนตายพอฟื้นขึ้นมาอีกก็ถูกกรรมฆ่าสัตว์แบบตัดคอโดยตัวเองก็ถูกนายนิริยาบาลสับคอบางครั้งก็ยืนสี่ขายื่นคอแล้วก็ถูกสับคอโดยนายนริยาบาลพอคองอกออกมาอีกก็สาบกันอีกทอโดนทรมานอย่างนี้สลับกันไปอีกหลายอย่างเพราะทำกรรมต่างกรรมต่างวาระกันตอนนี้ก็ยังโดนทำโทษอยู่จะต้องอยู่อย่างนี้อีกนานจนกว่าหลานจะเข้าถึงธรรมกายแล้วศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้แต่วิธีพิเศษโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะผิวหนังเกิดจากวจีกรรมเป็นหลักทั้งอดีตและปัจจุบันครับกรรมในอดีตก็คือชอบพูดเสียดสีด่าว่าผู้ที่ทำให้ไม่พอใจครับและบางครั้งก็นินทาบ้างล้อเลียนบ้างล้อเล่นบ้างเวลาดีก็ดีใจหายนะลูกนะครับแต่เวลาร้ายก็ร้ายสุดๆโอ้
เช่นใครไปรู้ความลับที่ไม่ดีของตัวบ้างเช่นไปรู้ความลับที่ไม่ดีของเพื่อนบางอย่างก็นำมาเล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังเป็นต้นกรรมในปัจจุบันกับทำคล้ายๆกรรมในอดีตเนี่ยแต่น้อยกว่าคือดีก็ดีใจหายแต่ร้ายก็ร้ายสุดๆเลยเนอะจะแก้ไขได้จะต้องพูดแต่ปิยวาจาข่มความโกรธให้อภัยในข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์อย่าหงุดหงิดง่ายทำใจให้ใสๆเข้าไว้สวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาและสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยให้มากๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายและหยับยาก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีออกกำลังกายบ้างนะลูกนะทานอาหารไร้สารพิษพักผ่อนให้เต็มที่อย่าเครียดขจัดสารพิษโดยทำดีท็อกเป็นต้นจ้ะดีท็อกขจัดสารพิษออกจากร่างกายเมื่อใดใจใสใจบริสุทธิ์ใจหยุดได้สนิทติดกลางองค์พระธรรมกายได้ตลอดเวลาเหมือนนั้นก็จะฝันในฝันเป็นแจ้คงไม่ช้าหรอกให้มันทำความเพียรไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชาละจ้าไม่ช้าก็จะฝันในฝันเป็นสาธุอมาเคสสติผู้ส่งนี่คุ้นๆนะลูกชื่อนางสาวยกฟ้ามโนสุดประสิทธิ์โอ้เพิ่งยกๆเลยนะโอ้โหกล้ายิงเข้าวัดแค่เดือนเศษๆนะหมดเลยทั้งเททั้งทุบหน้าอัศจรรย์จริงๆเลยอย่าลืมไปออกกำลังกายนะลูกหยกฟ้าเอ้ยไตจะได้ดีเลือดลมจะได้สูบฉีดแล้วมันก็จะได้ไปขจัดสิ่งที่หลงเหลืออยู่ภายในร่างกายระบบประสาทกล้ามเนื้อนั่นให้มันล่มสลายผิวพรรณวันนะจะผ่องใสดวงตาจะสุกสกาวทีเดียวตอนนี้มันยังดูเหมือนยังเหมือนมะม่วงยังไม่ลืมต้นดูที่ลูกในตาน่ะครับเพราะดูยังละอ่อนอยู่เลยเนี่ยอายุก็ยังไม่มากครับอย่าลืมนะลูกนะไปเอ็กซ์ไซส์พักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ออกกำลังกายรับประทานอาหารดีๆทำใจให้เบิกบานปฏิบัติธรรมะดวงตาจะสุขใสทีเดียวแหละครับลูกมีพี่น้องทั้งหมด9คนลูกเป็นคนที่8พี่น้องตามีครอบครัวกันหมดแล้วยกเว้นลูกกับพี่สาวซึ่งเป็นลูกคนที่5ชื่อรุ่งฟ้าที่ยังเป็นโสดตั้งแต่จำความได้จะเห็นพ่อและแม่เข้าวัดทำบุญทุกวันพระและใส่บาตรทุกวันไม่ได้ขาดพ่อแม่มีอาชีพค้าขายเครื่องเขียนและแบบเรียนอยู่ที่จังหวัดสระแก้วตี่มีอายุ89ปีเป็นโรคอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ84ปีโอ้ซึ่งก่อนหน้านี้เตี่ยแข็งแรงมากแม้อายุ80ปียังวิดพื้นได้กี่ครั้งสันนิษฐานสิ80ปีวิดได้กี่ครั้ง40ครั้งเอาสัก100 100กว่าครั้งปกติเตี่ยชอบออกกำลังกายขยันซักเสื้อผ้าเองชอบทำบุญใส่บาตรและสวดมนต์นโมแบบคนจีนทุกเช้าและเย็นเป็นวันนานกว่า30ปีแล้วสาธุเตี่ยเป็นคนมีอารมณ์ขันและก็อารมณ์ดีท่านถึงอายุยืนแล้วก็วิทย์พื้นได้เนาะครับลูกมีความประทับใจเตี่ยเพราะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีสอนไม่ให้เล่นการพนันเพราะการพนันจะก่อให้เกิดความเสียหายยิ่งกว่าไฟไหม้7ครั้งครับนี่เขากำลังจะอนุญาตให้ถูกกฎหมายเนอะท่านสอนเรื่องการคบเพื่อนเตรียมไว้จะสอนในเชิงเปรียบเทียบตลอดเช่น
สอนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเดี๋ยวจะบอกว่ามีให้เขากินดีกว่าไปขอเขากินก็ท่าดีหรือเรื่องการที่เด็กๆทะเลาะกันเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่บาดหมางกันเตี๋ยก็จะบอกแม่ว่าให้เราดูแลลูกของเราให้ดีก่อน but แต่เตี๋ยจะมีปกติดื่มเหล้าวันละ1เป๊ก ก่อนอาหารเย็นหรือดื่มเบียร์วันละ1ถึง2แก้วเพื่อให้เจริญอาหารยิงวิดพื้นร้อยครั้งนี่ก็เจริญแล้วสุดยอดปัจจุบันเตี๋ยต้องนั่งรถเข็นลูกต้องคอยป้อนอาหารและมีอาการความจำเสื่อมและมักถามถึงแม่บ่อยๆก็ไม่เสื่อมสิใช่อย่างนี้ถ้าถามถึงคนอื่นที่ไม่ใช่แม่เนี่ยถึงจะเสื่อมแม่เสียชีวิตเมื่ออายุ74ปีที่จังหวัดสระแก้วด้วยโรคความดันโลหิตสูงและลิ้นหัวใจรั่วเมื่อครั้งแม่ยังวัยรุ่นแม่ต้องทำงานตรากตรำเพราะมีลูกตั้ง9คน1ถึง2เดือนก่อนแม่จะเสียชีวิตแม่ชอบพูดแปลกๆและเห็นภาพที่ไม่มีคนอื่นเห็นเช่นเห็นสาวใช้คนใหม่แม่ถามพี่สาวว่ารับเด็กคนใหม่มาหรือทั้งๆที่ไม่ได้มีสาวใช้คนใหม่หรือบางครั้งขณะที่ดูทีวีแม่จะกวักมือไปทางประตูห้องนอนเรียกเด็กที่แม่เห็นอยู่ข้างนอกให้เข้ามานั่งดูทีวีด้วยกันทำอย่างนี้น่ะหลายครั้งครับทำให้ทุกคนแปลกใจและขนลุก บางครั้งก็บอกว่าจะไปหนองปัญหาชื่อตำบลหนึ่งในละแวกนั้นเพื่อไปเอาเสื้อผ้าสองหาบที่มีคนขโมยไปซ่อนเอาไว้ในวันที่10กรกฎาคม2536ลูกๆได้อยู่กันพร้อมหน้าและบอกกับแม่ว่าจะทำบุญถวายเทียนพรรษาให้แม่9วัดวัดละ2ต้นแม่ดีใจยกมือพนมอนุโมทนาระหว่างนั้นแม่ยังพูดอีกว่าแม่จะย้ายบ้านไปอยู่ที่หนองปัญหาเพราะอากงเก็บเงินทองและเสื้อผ้าไว้มากมายประมาณ4ทุ่มแม่ก็ลุกขึ้นมาเก็บเสื้อผ้าและผ้าปูที่นอนในคืนก่อนที่จะเสียนะจ๊ะตอนสี่ทุ่มนะลูกๆก็ถามว่าแม่จะไปไหนแม่ก็ไม่ตอบแล้วก็เอนตัวลงนอนแต่ก็ไม่หลับจึงได้บอกให้แม่ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆกระทั่งแม่หลับแม่มาเสียชีวิตประมาณ 5:00 ของวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคม2536ลูกได้รับเลี้ยงดูหลานชายกับหลานสาวซึ่งเป็นลูกของพี่ชายคนที่7เนื่องจากพี่ชายเป็นคนเจ้าชู้ไปมีภรรยาใหม่พี่สะพ้ายจึงไปอยู่ที่อื่นลูกจึงขอหลานทั้งสองมาอุปการะดูแลที่กรุงเทพซึ่งขณะนั้นหลานชายมีอายุได้8ขวบหลานสาว6ขวบก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนลูกได้ฝันว่าไปถอดสร้อยคอจากพี่ชายมา2เส้นเมื่อเมษายน2546ลูกได้พาหลานทั้งสองมาอบรมที่วัดพระธรรมกายตามคำแนะนำของกัลยาณมิตรคำถามนะจ๊ะทำอย่างไรเตี่ยจึงจะมีอาการดีขึ้นเพราะบุพกรรมอะไรจึงเป็นอัลไซเมอร์ลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวและอธิษฐานทุกครั้งที่ทำบุญจะมีส่วนช่วยเตี่ยดีขึ้นไหมคะขณะนี้แม่ของลูกอยู่ที่ไหนเป็นสุขสบายดีหรือไม่บางครั้งลูกเห็นแม่หน้าตาสดใสบางครั้งก็เห็นว่าตัวเองไปเอาอาหารมาให้แม่ทานที่ฝันเช่นนี้เป็นเพราะอะไรและต้องทำบุญอะไรจึงจะอุทิศให้แม่ได้บุญเยอะลูกได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้แม่ตามคำแนะนำของผู้นำบุญทุกๆบุญที่ลูกทำให้แม่ได้รับหรือไม่ลูกกับหลานทั้งสองมีความผูกพันกันมาอย่างไรทั้งที่ลูกก็เป็นโสดและไม่คิดที่จะแต่งงานทำไมลูกกับพี่ชายพ่อของหลานจึงมีความคิดเห็นไม่ค่อยจะตรงกันมักจะตั้งเถียงกันอยู่เสมอพี่ชายมีอาชีพเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและเป็นตัวแทนขายเบียร์ต่างประเทศยี่ห้อหนึ่งอยากทราบว่าเราเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดลูกจะมีความผูกพันกับพี่สาวคนที่5ซึ่งดูแลพ่อแม่มากกว่าลูกคนอื่นๆและดูแลเด็กอีก2คนซึ่งเป็นภาระและบุพกรรมอะไรที่ลูกและพี่สาวตีและแม่มีความผูกพันกันแม่ตายอายุ74ปีด้วยโรคความดันโลหิตสูงและลิ้นหัวใจรั่วก
ก่อนตายแม่เห็นคตินิมิตของการไปเกิดเป็นเทวดาแล้วท่านก็ได้ไปเกิดเป็นภูมิเทวาที่ตำบลหนองปัญหาเพราะเห็นกงไปเป็นภูมิเทวาแถวนั้นที่เห็นเด็กผู้หญิงมาก็เพราะกงได้ทราบว่าแม่น่ะจะละโลกตามบัญชีของหัวหน้าเขตคือมันมีบัญชีอยู่แล้วครับคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านเหล็กที่นี้จะตายด้วยอายุจะโลกอย่างนั้นครับจึงส่งบริวารผู้หญิงมาชวนไปอยู่ด้วยซึ่งแม่ก็เห็นอยู่คนเดียวนั่นแหละสภาพที่ไปอยู่จะมีวิมานเป็นบ้านคล้ายศาลเจ้าของจีนซึ่งถือว่าเป็นภูมิเทวาชั้นดีเป็นของละเอียดแต่ไม่ใช่ไปอยู่ศาลเจ้าจีนนะจ๊ะครับแต่คล้ายกันนั้นครับแล้วก็อยู่บนพื้นดินครับแม่มีบริวารจะเป็นภูมิเทวาที่มีบุญน้อยกว่าไม่มีวิมานอยู่นะมาอาศัยวิมานอยู่ครับคือบริวารที่มานั่นเป็นผู้ที่มีบุญน้อยไม่มีวิมานของตัวเองจึงมาอาศัยวิมานของแม่ครับและอยู่ติดกับวิมานของกงซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกันครับมีสมบัติเสื้อผ้าอาภรณ์เยอะแยะรวมทั้งแก้วแหวนเงินทองแบบภูมิเทวาเพราะแม่เป็นคนใจดีใจบุญแบบชาวบ้านที่ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรเนี่ยก็ทำไปตามประสาที่เข้าใจหน้าตาแม่น่ะเป็นสาวราวอายุ25ปีคล้ายแม่ตอนสาวๆครับในภพของภูมิเทวาจะคล้ายๆกับมนุษย์อย่างนี้ครับไม่เหมือนชาวสวรรค์ชั้นสูงๆครับอันนั้นจะ16ถึง18ผู้ชาย18 20อะไรเงี้ยครับแม่ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกทำแล้วอุทิศไปให้ทำให้วิมานของแม่น่ะสวยงามใหญ่โตมีสมบัติมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมเหรอจ๊ะยังเป็นภูมิเทวาอยู่แต่ว่าชั้นดีชั้นสูงหลานสองคนเคยเกิดเป็นลูกชายหญิงในชาติที่ผ่านมาในอดีตซึ่งตัวเองน่ะเกิดเป็นแม่อันนี้เป็นเรื่องฝันในฝันนะฝันฝันไปพ่อบ้านเป็นคนเจ้าชู้มากเลยเบื่อชีวิตคู่ทำบุญอะไรก็แล้วแต่ก็จะตั้งใจว่าอธิษฐานขออยู่เป็นโสดไม่แต่งงานไม่อยากมีสามีอีกแล้วแล้วกุ้มใจพระเจ้าประคุณสามีเจ้าชู้นั่นน่ะจ้ะที่ไม่ค่อยถูกคอกับพี่ชายพ่อของหลานทั้งสองก็เพราะอัธยาศัยน่ะต่างกันทัศนคติไม่ตรงกันในปัจจุบันจ้ะเพราะลูกหยกฟ้ามีจิตใจน้อมมาทางบุญซึ่งตรงข้ามกับพี่ชายอีประการก็รักและสงสารหลานทั้งสองกอบกับไม่ชอบคนเจ้าชู้มาข้ามชาติก็เลยเผชิญหน้ากับมักจะเถียงกันเรื่อยๆนั่นแหละส่วนที่ถูกคอกับพี่สาวคนที่ห้าก็เพราะคุณธรรมความดีงามของพี่สาวที่มีความกตัญญูกตวิธีมีจิตใจงามอัธยาศัยก็เลยต้องกันอัธยาศัยใจคอต้องกันเพราะว่ามีคุณธรรมเหมือนกันนั่นแหละจ้าเตี่ยนะแก่แล้วนะลูกนะตามสภาพของร่างกายคนแก่เนี่ยมันก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งเตเซส่วนจวนจะพังทำอย่างไรก็ไม่ฟื้นคืนมาเหมือนเดิมละจ้าให้ดูเตี่ยเป็นแบบก็แล้วกันไปอีกหน่อยเราก็จะต้องแก่เหมือนเตี่ยต้องรีบสร้างบุญกุศลให้มากๆแล้วอธิษฐานว่าแก่แล้วจะได้หลงลืมจะได้เป็นอัลไซเมอร์อย่างนี้ให้มีสติสัมปชัญญะนึกถึงพระในตัวได้นึกถึงบุญในตัวก็ได้ใจจะได้ผ่องใสผ่องใสก็จะได้มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปนะลูกนะนี่ก็เป็นเคสสตาดี้ย่อยๆในฝันวิทยา
ราสว่างโลกก็สว่างด้วยอมาเคสดีโอวันนี้ลูกเป็นผู้นำบุญจังหวัดจันทบุรีเริ่มเข้าวัดปี2528เป็นผู้นำบุญทุกๆบุญที่หลวงพ่อให้ทำและทำหน้าที่ผู้นำรถด้วยค่ะปัจจุบันทำงานที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าลูกมีพี่น้องทั้งหมด5คนผู้ชาย1หญิง4พ่อแม่มีอาชีพทำสวนผลไม้ทำสวนยางและทำนาค่ะตรงลูกเองประมาณปี41ตั้งท้องได้3เดือนและแท้งไปตอนนั้นการแท้งลูกก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียใจเลยเพราะมีความคิดว่าจะมีลูกแล้วต้องเลี้ยงดูทำให้การสร้างบารมีไม่เต็มที่อ่ะแล้วกันในปี41ต้องทำหน้าที่ชวนคนมางานมาค้าบูชาด้วยการมีลูกครั้งนี้ทำให้การทำหน้าที่ไม่เต็มที่พอแท้งลูกแล้วก็หมดห่วงแล้วก็ตั้งใจไม่ให้ตั้งท้องอีกเด็ดขาดเลยค่ะครับแปลกดีแม่เสียชีวิตตอนลูกอายุ5ขวบญาติบอกว่าสาเหตุที่แม่ตายนั้นมาจากญาติของแม่แต่งงานแล้วไม่เส้นผีจึงถูกผีกินอาการก่อนตายนั้นแม่แลบลิ้นออกมายาวและอยากกินเครื่องเส้นงานแต่งงานเช่นไก่ต้มขนมงานแต่งเป็นต้นเมื่อแม่เสียชีวิตพ่อก็ไม่มีเงินทำโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะพ่อไม่มีเงินทำศพแม่โอ้ชีวิตรันทดจังพ่อต้องไปจ้างคนที่โรงพยาบาลมาเก็บศพแม่ไปเผาแม่เป็นลูกคนโตเป็นคนจิตใจดีใจเย็นอดทนชอบช่วยเหลือคนอื่นจึงเป็นที่รักของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านและก็มักหอบหิ้วลูกๆไปช่วยงานบุญที่วัดและงานบุญของเพื่อนบ้านเสมอมีอยู่คราวหนึ่งลูกพอจำความได้พ่อได้ทะเลาะ กับแม่และพ่อยกสำรับอาหารทิ้งภาชนะที่ใส่อาหารแตกหมดจนไม่มีเหลือใส่อาหารเลยแถมไม่มีเงินซื้อใหม่อีกแม่จึงไม่เอาลองถ่ายลองสันนิษฐานที่เอาอะไรเอากะลากะลาเอ๊ะทำไมรู้เรื่องก่อนแล้วเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้สันนิษฐานวิทยาสันนิษฐานครับนึกว่ารู้ก่อนแม่จึงไม่เอากะลามาพร้าวมาขูดขัดแล้วทำให้สวยงามเพื่อเอามาแทนภาชนะที่แตกไปนี่คือความใจเย็นและความอดทนของแม่ค่ะโอ้ใจเย็นจังแต่ใครเคยทำบ้างพ่อของลูกเป็นคนโมโหร้ายหงุดหงิดง่ายใจร้อนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำลูกจะมักถูกตีบ่อยบางครั้งถูกตียังไม่มีเหตุผลถ้าวันไหนพ่อไม่เมาพ่อจะเป็นคนใจดีมากเห็นไหมเวลาไม่เมาคือไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่ดื่มแล้วไม่เมาก็ใจดีไม่ใช่นะ ความหมายนี่หมายความเวลาไม่ดื่มเนี่ยจะเป็นคนใจดีจะชอบช่วยเหลือคุณพ่อจะสอนลูกให้ตื่นเช้าแล้วมาสวดมนต์กับท่านทุกเช้าหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างช่วยกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกวันพระพ่อจะพาลูกๆไปทำบุญที่วัดเป็นประจำวัดจะอยู่ไกลจากบ้านมากหลังจากที่แม่ตายพ่อจะดื่มเหล้ามากขึ้นทุกวันทั้งดื่มคนเดียวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดื่มกับเพื่อนบ้างเมื่อพ่อเริ่มป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าพ่อเป็นโรคประสาทเป็นโรคนี้อยู่หลายปีแต่ก็ยังดื่มเหล้าเหมือนเดิมต่อมาก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพราะว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งในหลอดอาหารและที่ตับสาเหตุมาจากการดื่มเหล้าต้องทำการผ่าตัดแล้วก็ไม่นานก็เสียชีวิตไปตอนอายุ52ปีพี่ชายลูกมีอาชีพทำสวนผลไม้มีนิสัยคล้ายๆกับพ่อคือเป็นคนใจร้อนขี้ใจน้อยหงุดหงิดง่ายชอบดื่มเหล้าดื่มทั้งวันดูสิ นอกจากนั้นยังชอบฆ่าสัตว์อีกด้วยเห็นไหมเจ้าว่า พ่อจะเป็นโมเดลของลูกเนี่ยครับเป็นต้นแบบเนี่ย พี่ชายชอบทำบุญวัดใกล้บ้านคือแม้จะเมาแต่ก็เข้าวัด เห็นใครเดือดร้อนมาเข้าไปช่วยเหลือแล้วเป็นคนนำลูกของเขาสวดมนต์คาถาชินบัญชรพี่ชายมีภรรยาสองคนเสน่ห์แรงคนแรกมีลูก1คนส่วนภรรยาคนที่2มีลูกด้วยกัน4คนผู้ชาย2หญิง2ลูกชายคนโตก็มีนิสัยคล้ายพี่ชายเห็นไหมโมเดลมันต่อคือชอบดื่มเหล้าครับโอ้โหเห็นไหมครับมันอัตรอจริงๆเลยนี่ตอนสาวทั้งคนลูกก็ได้นำมาเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านของลูกแล้วส่งให้เรียนทั้งคู่ซึ่งลูกมีความผูกพันกับหลานสาวทั้ง2นี่มากการดื่มเหล้ามากเป็นประจำทำให้พี่ชายป่วยเป็นโรคมะเร็งในหลอดอาหารและกระเพาะอาหารหมอได้ทำการผ่าตัด
ช่วงที่พี่ชายป่วยลูกก็ทำหน้าที่ดูแลและบอกให้เขานึกถึงบุญตลอดเวลาครับตอนนั้นมีการบอกบุญสร้างของพระธรรมกายภายนอกลูกก็บอกพี่ชายสร้างพระหนึ่งองค์ช่วงที่พี่ชายป่วยลูกก็ได้ออกบอกบุญองค์พระทุกวันครับพอกลับมาลูกเอาปัจจัยที่ลูกได้บอกบุญมาให้พี่ชายอธิษฐานทุกครั้งครับลูกเห็นพี่ชายดีใจมากหลังจากนั้นพี่ชายก็ได้จากไปอย่างสงบนิ่งครับจริงๆมันเยอะเอาตัดไปเลยดีกว่าครับพ่อแม่และพี่ชายลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะบุญทุกบุญที่ลูกทำยังต่อเนื่องแต่ปี28พ่อแม่และพี่ชายได้รับไหมคะครับแม่ของลูกทำกรรมอะไรมาคะจึงไม่มีเงินแม้แต่เงินทำศพนี่ต้องฟังให้ดีนะแม้แต่เงินทำศพครับลูกทำกรรมอะไรมาคะจึงกำพร้าพ่อแม่แต่ยังเล็กลูกได้ดูแลพี่ชายตลอดช่วงที่ป่วยจนเสียชีวิตบุญทุกบุญที่ลูกให้เขาอนุโมทนาบุญก่อนตายเขาจะได้รับไหมคะครับลูกกับหลานสาวสองคนวงเล็บลูกของพี่ชายที่เสียชีวิตประกอบกรรมอะไรมาคะจึงมาอยู่ด้วยกันและผูกพันกันมากครับลูกเคยตั้งท้องได้3เดือนแล้วก็แท้งเป็นเพราะอะไรคะครับแล้วทำไมลูกจึงไม่เสียใจกับการสูญเสียลูกคนนั้นไปมาดูกันเลยครับแม่ตายแล้วก่อนตายไข้ขึ้นสูงแม่เกิดอาการเพ้อไม่ใช่ผีเข้าแต่เป็นกรรมนิมิตตรงนี้ฟังให้ดีนะจ๊ะแต่เป็นกรรมนิมิตของแม่ในฝันกันนะครับคือก่อนแม่จะมาเกิดแม่เป็นกายสัมภเวสีท่องเที่ยวร่อนเล่หาที่เกิดและอดอยากต้องกินของเครื่องเส้นต่างๆที่เขาเส้นไหว้ตามที่ต่างๆทั่วๆไปเพราะอ้อมแม่ในชาตินั้นไม่ค่อยได้ทำทานครับเมื่อได้ช่องเกิดคือได้จังหวะที่เกิดครับก็มาก็เกิดมาลำบากยากจนมากครับแต่ชาตินี้เนี่ยพอเห็นทุกข์โทษก็เลยทำกุศลเอาไว้บ้างครับเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวา อยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งมีสภาพดีกว่าตอนก่อนมาเกิดหน่อยนึงคือตอนก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์คือดีกว่าสักหน่อยนึงครับคือเมื่อเดินเข้าไปที่เนินเขานั้นก็จะมีที่อยู่อาศัยจะมีอาหารรับประทานพอประมาณมีเสื้อผ้ามีเครื่องใช้อะไรต่างๆพวกนั้นครับที่ตายอายุสั้นเพราะฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพทำประอาติบาตครับบุพกรรมที่ต้องใช้กะลาขัดเงาแทนภาชนะถ้วยชามที่พ่อบ้านเมาแล้วโยนทิ้งและเมื่อตายก็ไม่มีเงินทำศพเลยเนี่ย คือแม่นะครับในอดีตเคยเกิดเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนี่ฝันกันนะครับฝันครับชาตินั้นเป็นคนตระหนี่และเคยตำหนิด่าว่าพระภิกษุในขณะที่ท่านกำลังบิณฑบาตเอาไว้ว่าพระเนี่ยเหมือนพวกขอทานต้องมาขอของเขากินแล้วก็บอกว่าถ้าฉันตายแล้วก็คือถ้าตัวแม่ตายนะในชาตินั้นไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดมาเผาผีแล้วก็ชาตินั้นก็ไม่ได้ทำทานอะไรเลยนี่ก็เป็นวจีกรรมด้วยตายจากชาตินั้นก็ไปเป็นเปรตอยู่นานทีเดียวครับหิวโหยทรมานมากพ้นจากเปรตก็มาเป็นผีเร่ร่อนสัมภเวสีหิวโหยเช่นกันต้องมาคอยกินของเส้นไหว้ครับเมื่อถึงจังหวะต้องเข้าท้องมนุษย์ก็เกิดมาลำบากยากจนครับแต่โชคดีชาตินี้ได้พอเห็นทุกโทษของการมีชีวิตเป็นมนุษย์ก็ขนขวายสร้างบุญบ้างได้รับบุญทุกบุญที่ลูกสาวทิศไปให้ตอนนี้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังเป็นภูมิเทวาอยู่แต่เป็นภูมิเทวาชั้นสูงครับชั้นสูงก็คือมีเสื้อมีผ้ามีเครื่องประดับมีแต่ว่าเครื่องประดับแบบภูมินะเหนือกว่ามนุษย์หน่อยหนึ่งพ่อตายไปแล้วก็ไปยมโลกไปถูกกรอกน้ำทองแดงอยู่ในขณะนี้ที่ไปลงมหานรกเพราะบุญก็เคยทำในสมัยเป็นมนุษย์อีกทั้งยังสวดมนต์ไหว้พระไปวัดตามโอกาสบ้างตอนนี้ไปถูก
นอนหงายจับกรอกน้ำทองแดงนะคนละน้ำกันนะเมื่อกี้นี่น้ำทองแดงจะมีอยู่ในยมโลกแต่น้ำทองดำเนี่ยดำดำมันอยู่ในมหานรกได้รับบุญทุกบุญจากที่ลูกสาวทิศให้ก็ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษแต่ก็ยังไม่หมดก็ยังโดนกรอกอยู่แต่ระยะเวลาจะลดหย่อนลงมาเมื่อลูกทำบุญได้ทิศต่อเนื่องไปอีกก็ใกล้จะพ้นโทษแล้วตอนนี้เพราะบุญที่ลูกสาวทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็อุทิศไปให้ครับที่อายุสั้นเพราะกรรมสุราคือท่านตายตอนอายุ52ครับและปานาติบาตที่ตนได้ทำเป็นอจินกรรมครับพี่ชายตายแล้วก็ไปเกิดในยมโลกพญายมราชท่านตัดสินให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกโดย1ปีทิพย์ทำงาน9เดือนพัก3เดือนครับเพราะบุญที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวครับเลยไม่ต้องไปมหานรกครับพระบุญสร้างพระครับไปช่วยประคับประคองเอาไว้ไปอุ้มเอาไว้ครับเมื่อน้องทำบุญอุทิศไปให้ก็ลดเหลือเวลาที่ต้องทำงานในยมโลกปีทิพย์คือ1ปีทิพย์ทำแค่6เดือนก็พัก6เดือนครับส่วนเจ้าของเคสดีลูกได้ทำกรรมไว้คือในอดีตเคยสนับสนุนให้ในชาติอดีตนะไม่ใช่ชาตินี้นะครับให้พ่อให้พี่และสามีในชาตินั้นเดิมอย่างดีทีเดียว oh. โดยหาเหล้าและกับแกล้มให้ด้วยความยินดี oh. เต็มใจเมื่อมาเกิดก็จะต้องเจอครอบครัวหรือหมู่ญาติขี้เมานะครับกอบกับชาตินั้นก็ไม่ค่อยได้ทำทานอะไรมัวแต่หาเหล้าและกับแกล้มเลี้ยงครอบครัวนะ oh. ในชาตินี้ก็เลยลำบากลูกทำกรรมอะไรมาคะจึงกำพร้าพ่อแม่แต่ยังเล็กคือในชาตินั้นครั้งหนึ่งมีงานเลี้ยงก็สั่งล้มวัวแม่ลูกอ่อนโอ้ครับกรรมนั้นจึงทำให้เป็นกรรมพร้าโอ้กับหลานสาวสองคนนั้นประกอบกรรมอะไรมาจึงได้ผูกพันกันเพราะเคยเกื้อกูลกันในปัจจุบันและเคยเป็นลูกของตัวเองมาก่อนในอดีตครับแต่ชาตินั้นมีสามีขี้เมาชอบทุบตีจึงได้ตั้งความปรารถนาว่าไม่อยากจะเจอสามีคนนั้นอีก oh. แต่แล้วอดีตสามีขี้เมาคนนั้นในชาตินี้กลับมาเกิดเป็นลูก oh. ได้สามเดือนก็แท้ง เพราะกรรมของสามีขี้เมาชอบทำปานาติบาตและอายุสั้น กับความปรารถนาที่ไม่อยากจะเจอกัน oh. แต่เป็นการผูกพันกันมาก็เลยมาเข้าท้องในชาตินี้อีก oh. อโหสิกรรมนะลุงนะครับถ้าจะไม่ให้แท้งเนี่ยมันก็ต้องไม่ท้องครับจะไม่ให้ท้องเนี่ยนะอยู่เป็นโสดนะลุงนะครับมันมีวิธีเดียวอันนี้เรื่องจริงๆเรื่องจริงเรื่องจริงถ้าลูกหยอกฟ้าฟังอยู่นะลูกนะเรื่องราวต่างๆที่เคยดื่มสุราเมลัยอะไรต่างๆเหล่านี้ลืมมันไปให้หมดนะจ๊ะอย่าไปคำนึงถึงแล้วก็อย่าทำอีกเราชนะแล้วก็อย่ากลับไปทำอีกให้ทำแต่สิ่งดีๆทำแต่ความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันไปเรื่อยๆเข้าถึงพระธรรมกายด้วยแล้วก็ยิ่งพ้นเลยเพราะฉะนั้นลืมไปนะลุงนะถ้าหากว่าเครียดจากงานจากการกลับมาคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบเดี๋ยวก็จะพบทางออกนั่งสมาธิเยอะๆนะลูกนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตัดดี้ในวันนี้อย่างย่อๆฝันในฝันวิทยาเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเอามาฟังเคสสตัดดี้กันโลกขวัญครั้งแรกเมื่อปี2545ในงานวันสลายร่างคุณยายประทับใจมากค่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะกว่าลูกจะได้พบหมู่คณะชีวิตก็ลำบากมากเจ้าค่ะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เรียนหนังสือทำให้เขียนไม่ได้แต่พออ่านได้ค่ะเพราะสังเกตและจำการอ่านจากคนรอบๆข้าง
คุณพ่อของลูกเป็นคนดื่มเหล้าจัดนี่เห็นไหมครับดื่มทุกวันเพราะมีเพื่อนมาชวนถ้าเมาแล้วคุณพ่อมักจะอาละวาดทำลายข้าวของเห็นไหมครับมีโทษและมีคุณเนี่ยมีโทษครับนี่สุรามหาโทษเห็นไหมครับคุณพ่อมักจะอาละวาดทำลายข้าวของเอ๊ะอะเสียงดังแม่น่ะกลัวตัวเองลูกๆจะเจ็บตัวจึงหอบลูกๆไปนอนนอกบ้านบริเวณข้างถนนเห็นฤทธิ์ของสุราไหมล่ะครับพอพ่อหลับก็ย่องพาลูกๆเข้ามานอนในบ้านตัวกินคนเดียวเนี่ยแต่เวลาเดือดร้อนมันระบาดทั้งบ้านเลยเพราะว่าพอเมาแล้วก็ฟิตขึ้นมาอยากเป็นนักมวยขึ้นมาครับถ้าวันไหนไม่มีเพื่อนมาชวนดื่มเหล้าดูให้ดีนะครับคุณพ่อจะเป็นคนดีมากจะเตรียมอาหารใส่ปิ่นโตไปทำบุญที่วัดทุกวันแต่ถ้าวันไหนดื่มเหล้าครับพระอดครับครับเมาก่อนครับทีนี้พระต้องฉันทุกวันนะสิก็เป็นไงถ้าดื่มทุกวันนี่ก็อดทุกวันครับถ้าดื่มวันหนึ่งอดวันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะเออยังพอมีฉันกันมึงครับแล้วจะทำอาหารให้ทานอ๋อพ่อทำอาหารเลยนะครับเห็นไหมน่ารักทีเดียวเขาไม่ดื่มเนี่ยซักผ้าให้ลูกๆใส่ด้วยค่ะโอ้โหเรียกว่าไทยบาปกันเลยแหละให้ไปนอนนอกบ้านเออๆกูท่าคุณพ่อมักจะเป็นคนที่ชอบไปทำหน้าที่เปลี่ยนผ้าครองให้กับพระพุทธรูปที่วัดค่ะโดยปกติทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนชอบทำบุญทำทานเลยทำให้ลูกมีนิสัยชอบทำบุญตามไปด้วยเห็นไหมครับโมเดลดีๆตัวอย่างดีๆให้ลูกดูเนี่ยลูกก็ทำตามครับปัจจุบันคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อ21ปีก่อนเพราะดื่มเหล้า3วัน3คืนจนเส้นโลหิตในสมองแตกโอ้มันจะไปทนไหวไงส่วนคุณแม่ของลูกเป็นคนใจดีแต่ปากร้ายแม่ขอร้องสักทีนะไอ้ปากร้ายใจดีนะใจดีนะมันมองมาก็เห็นเห็นแต่ปากร้ายเห็นแหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปดูวิบากกันแต่ก็ชอบเข้าวัดทำบุญเหมือนชาวบ้านต่างจังหวัดคุณแม่ป่วยเป็นโรคไตมีนิ่วอยู่ในกรวยไต3เม็ดปี2532คุณแม่ล้มป่วยหนักทุกโรงพยาบาลไม่รับรักษาจึงพาคุณแม่มาไว้ที่บ้านไม่รู้จะรักษาอย่างไรจึงรอวันสุดท้ายของท่านช่วงนั้นคุณแม่ทานอาหารไม่ได้เลยตลอด1เดือน15วันทานได้แต่น้ำโอวัลตินและน้ำข้าวทานเสร็จก็จะอาเจียนออกหมดช่วงที่คุณแม่ป่วยหนักบอกลูกว่าคุณแม่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าหากหายจะบวชชีหลังจากนั้นคุณแม่ก็หายป่วยคุณแม่จึงไปบวชชีบวชตั้งแต่ปี2532ถึง2536จึงศึกออกมาเลี้ยงหลานบาโทนึกว่าจะบวชตลอดครับอยู่ต่อมาก็ล้มป่วยอีกเห็นไหมหมอบอกว่าไตมีอาการติดเชื้อตลอดคุณแม่ป่วยเป็นโรคนี้เกือบ20ปีวันที่2กันยายน2538คือหลังจากศึกมา2ปีคุณแม่ก็เสียชีวิตหลังงานเผาศพมีหลายคนฝันคล้ายๆกันแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นคุณแม่ของลูกแล้วมีพระสงฆ์หลายรูปจูงคุณแม่ขึ้นไปข้างบนฟ้าด้วยส่วนสาเหตุที่ลูกไม่ได้เรียนหนังสือเพราะลูกเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ต่อมาอายุ7ขวบคุณพ่อคุณแม่ย้ายไปจับจองที่อยู่อาศัยและเริ่มชีวิตใหม่ที่จังหวัดลพบุรีสมัยนั้นต้องดื่มน้ำที่ไหลมาตามภูเขาไม่รู้มีไข่ยุงหรือสิ่งสกปรกหรือเปล่าจึงทำให้ลูกล้มป่วยเป็นโรคมาลาเรียขึ้นสมองและลงกระเพาะแล้วก็มีหินปูนขนาดเท่าฝ่ามืออยู่ในท้องด้วยรักษาอาการที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณ2เดือนไม่ดีขึ้นพอขึ้นเดือนที่3ไม่หายใจเหตุการณ์หลังจากนี้คนอื่นเล่าให้ฟังค่ะใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่7วันหมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้วที่บ้านจึงรับร่างของลูกกลับมาที่วัดตั้งสวดอยู่7วันพอถึงวันเผาชีวิตทรหดแล้วกันสมัยนั้นไม่มีเมลุนี่ถูกมัตตาสั่งแล้วนะครับโอ้ไม่มีเมลุไว้เผาศพจึงหามลงไปที่ป่าช้าโอ้และจะเผาบนกองฟอนบนกองฟืนเนี่ยเตรียมเผากันแล้วนะมัดกันเรียบร้อยแล้วครับตรงที่ทำกองฟอนนั้นจะ
เสี่ยงโดยการโยนไข่ถ้าแตกที่ตรงไหนก็จะทำกองฟอนนะตรงนั้นแต่โยนอย่างไรก็ไม่แตกไข่ไม่แตกโยนไม่เป็นมึงเออแม้พูดถึงไข่เนี่ยชะตาครูไม่ใหญ่ในชะตาไข่เนี่ยเขาออกคำสั่งมาว่าให้สอนธรรมะสาธุชนพอสอนธรรมะสาธุชนมาเยอะก็บอกว่าซ่องสูงคนลมอัดเอชะตาเราชะตาไข่ถ้าไม่สอนก็โดนอัดถ้าสอนก็โดนอัดเหมือนไข่นั่นแหละหล่นโดนหินไข่ก็แต่หินหล่นโดนไข่ก็แต่โอ้โหมันไม่ไหวนะชะตาไข่เนี่ยไข่หล่นโดนหินไข่ก็แต่หินหล่นโดนไข่ก็แต่แต่ทั้งคืนทั้งร่องเลยแม่น่าสงสารไหมน่าสงสารนะถ้าแตกที่ไหนก็ทำกองฟอนที่นั้นแต่โยนอย่างไรก็ไม่แตกคุณพ่อของลูกจึงให้ตั้งตรงที่ยืนอยู่เลยไม่ต้องหากันแล้วล่ะเพราะว่าพ่ออยู่ในอาการเมาพอสมควรว้าวเมื่อตั้งลงบนกองฟอนฟังนะครับเผื่อบางทีกลับไปบ้านอาจจะเจอโลงมีอาการขยับได้อ้าวเพราะลูกเริ่มรู้สึกตัวแต่ยังสลึมสลืออยู่คนอื่นเห็นข้าวก็วิ่งหนีกันไปหมดตกใจวิ่งหนีเหลืออยู่คุณพ่อของลูกคนเดียวเพราะคุณพ่อเมาแหมมีประโยชน์ตรงนี้นะเขาเขียนต่อว่าถ้าคุณพ่อไม่เมาก็คงวิ่งหนีเหมือนคนอื่นคุณพ่อเลยไม่กลัวแล้วก็ไปเปิดโรงดูจึงรู้ว่าลูกฟื้นแล้วแต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเมาเดี๋ยวเราไปดูวิบากกรรมดูบุพกรรมมีคนมาถามว่าตอนที่ตายไปเห็นอะไรบ้างแต่ลูกไม่เห็นอะไรเลยหรืออาจจะจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆแต่การที่ลูกถูกมัตราสังอยู่หลายวันทำให้คอของลูกเอียงติดกับไหล่ตลอดเวลาเนี่ยเอาเรื่องเงินมันมัดเนื่องจากเส้นเอ็นยึดทรมานมากค่ะต้องรักษาโดยการนวดและจับเส้นทุกวันนะเกือบ5ปีจึงหายเป็นปกติทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนลูกจะไม่กล้าไปเรียนอีกเลยประกอบกับต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวจึงต้องทิ้งการเรียนไปส่วนโรคมาลาเรียขึ้นสมองและลงกระเพาะลูกก็ไม่เคยเป็นอีกเลยหายเป็นปลิดทิ้งตั้งแต่ขึ้นมาจะกองฟอนแล้วเนี่ย ความจริงหมอเคยบอกว่ามันจะกลับมาอีกแต่ปัจจุบันลูกอายุ50ปีแล้วเนี่ยร่างกายยังเป็นปกติดีทุกอย่างเหมือนไม่เคยป่วยหนักมาก่อนเลยเนี่ยตั้งแต่ลูกที่รู้จักว่าธรรมกายก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญลูกได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญผู้นำรถที่พัทยาคือปฏิบัติธรรมพนาวัดสองครั้งทำบุญสร้างพระธรรมกายถวายพระสังฆาธิการสร้างพระธรรมกายจำตัวจารึกชื่อตัวเองถวายสังฆทานพระ 30,000 วัด 3,000 วัด 3,500 วัดทำบุญกฐินปี 4-5 ร่วมบุญสร้างหอฉันและร่วมบุญต่างๆที่หลวงพ่อเมตตามอบให้ค่ะคำถามคือลูกทำกรรมอะไรมาจึงได้ป่วยมีหินปูนในท้องและเป็นโรคมาลาเรียขึ้นสมองและลงกระเพาะแล้วก็ตายไปแล้วครั้งหนึ่งสองวิญญาณของลูกได้ออกจากร่างไปที่ไหนหรือเปล่าตอนที่ลูกตายสามเพราะอะไรลูกยังได้กลับมาสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะอีกสี่ลูกยังอ่านหนังสือได้ทั้งที่ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะกรรมดีอะไรห้าเพราะกรรมอะไรคุณแม่จึงป่วยเป็นโรคไตและคุณพ่อต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกหกคุณพ่อและคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะลูกทำบุญที่ไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้หรือเปล่าคะและลูกควรจะทำอย่างไรคุณพ่อและคุณแม่และตัวลูกจึงจะหมดกรรมมาฟังกันเลยครับอันนี้ฝันในฝันนะครับคือหลับแล้วฝันเป็นตุเป็นตะเลื่อยเฟือยกันไปเลยครับพ่อตายด้วยเส้นเลือดในสมองแตกเพราะกรรมปัจจุบันนี่แหละดื่มสุราและก็ฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารครับตายแล้วก็ตรงดิ่งไปเลยไปมหานรกขุมห้าทันทีเพราะใจเศร้าหมองมากเห็นภาพของการดื่มสุราเป็นอจินตกรรมจึงต้องไปใช้วิบากกรรมก่อนเมื่อขึ้นมาจากมหานรกแล้วจึงจะมาเสวยผลบุญในภายหลังเห็นไหมหมองก็ใสเห็นไหมชิงช่วงช่วงชิงกันสภาพที่อยู่ในมหานรกก็คือมีกายดำใหญ่ผอม
กำลังถูกนายนิรยาบาลรุมกันจับกรอกน้ำกรดสีดำจนละลายตายแล้วก็ฟื้นแล้วก็ตายเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจะต้องอยู่ในมหานรกขุม5อีกนานแล้วก็ไปต่อขุมอื่นแล้วก็จะถูกท่านทรมานด้วยวิบากกรรมอื่นๆอีกบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงยังไม่ได้รับในตอนนี้แต่ไปรอคอยอยู่ในยมโลกจะช่วยได้ก็โดยวิธีพิเศษคือลูกจะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยได้เหมือนคุณยายอาจารย์ของเราจ้าแม่ป่วยด้วยโรคนิ่วในกรวยไตแล้วก็ตายด้วยโรคไตชาติในอดีตเคยเป็นลูกหนี้ขอยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ใช้ทำให้เจ้าหนี้เป็นทุกข์ใจมากวิบากกรรมนี้ก็เลยมาทำให้เป็นโรคนิ่วในไตแล้วทำให้ไตอักเสบเพราะติดเชื้อกระทั่งเสียชีวิตตายแล้วไปเป็นยักษินีเป็นบริวารของยักษ์ผู้มีบุญผู้ใหญ่ชั้นจตุมหาราชิกาแต่ก็มีวิมานของตนเองเล็กๆในอาณาบริเวณของยักษ์ผู้ใหญ่นั้นเพราะว่าเป็นคนปากร้ายใจดีมีโทสะเป็นพื้นฐานใจกับได้ทำบุญไปตามประสาบ้างได้รับบุญทุกบุญที่ลูกสาวอุทิศไปให้สภาพก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ยังเป็นลูกน้องบริวารเขาอยู่นะจ๊ะส่วนตัวลูกเองนั้นน่ะชาติในอดีตมีสามีที่เจ้าชู้มีเมียน้อยหนึ่งคนทำให้ตนเองน่ะไม่พอใจจึงสั่งให้คนทำยาสั่งให้เมียน้อยกินรู้จักยาสั่งไหมล่ะครับเขาผสมยากันแล้วก็สั่งว่าไอ้ตายด้วยของชนิดนั้นชนิดนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าให้ตายด้วยเนื้อวัวเขาก็เอาเนื้อวัวผสมกับยาแล้วก็คลุกกันผสมกันแล้วก็เอาไปทำตามกรรมวิธีของเขาแล้วก็เอาบดเป็นผงเอาผงนั้นมาใส่ทำให้เกิดเชื้อไอ้แบคทีเรียต่างๆในตัวมีความกระหายอยากจะกินไอ้เนื้ออย่างนั้นถ้ากินเมื่อไหร่ก็ตายถ้ายังไม่กินก็ยังไม่ตายเขาเรียกยาสั่งถ้าไม่เมียน้อยนะเกือบตายทีเดียวนะภายหลังสามีทราบเขาก็บังคับให้ตนเองไปแก้ยาสั่งนั้นเสียตัวก็เลยไปแก้ทำให้เมียน้อยนั้นไม่ตายด้วยกรรมนี้นะจึงทำให้มีวิบากกรรมตนเองจึงต้องมาป่วยปางตายด้วยโรคมาเรียขึ้นสมองเพราะอิจฉาริษยาคิดร้ายมาเรียลงก็เพราะและมีหินปูนในท้องก็เพราะวางยาสั่งเขาในช่วงที่มีความรู้สึกว่าตายนั้นเหมือนคนหลับลึกๆไม่ได้หลุดไปไหนคลายไม่หายใจเพราะวิบากกรรมนบีบคั้นเอาไว้จึงไม่ได้เห็นอะไรแต่ก็ไม่ตายเพราะว่าไม่ได้ทำให้เขาตายแต่ทำเขาเกือบตายเมื่อหมดกรรมคือไปแก้เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ทำให้เขาถึงตายในชาตินั้นจึงกลับมามีชีวิตใหม่จ้าก็ไปช่วยเขาแก้ฟื้นเห็นไหมเรื่องของวิบากกรรมสิ่งที่ตัวกระทำไว้เนี่ยที่ไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่ยังเด็กและต่อมาหมั่นสังเกตและศึกษาทำให้สามารถอ่านหนังสือได้ก็เพราะมีทั้งบุญและบาปบาปคือชาติในอดีตเคยมีข้าทาสบริพารในเรือนมากมายตัวเองเกิดมีความคิดว่าไม่อยากให้ข้าทาสบริพารเรียนหนังสือเพราะกลัวจะปกครองไม่ได้เลยห้ามไม่ให้เขาเรียนอากรรมนี้แหละทำให้ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือส่วนบุญก็คือมีบางชาติเคยถวายหนังสือพระเนนแต่ไม่มีปัญญามีการขวนขวายศึกษาด้วยตนเองจนอ่านได้ในภายหลังบาปให้ผลก่อนแล้วก็บุญให้ผลที่หลังจ้ะนี่ก็คือเคสดีโดยย่อนะจ๊ะเมื่อเราสว่างโลก
อ้ำมาเคสสตี้เลยผมลูกพระราชเป็นอาสาสมัครแผนกอภรณ์แก้วกองปฏิสันถานครับชื่อวิสุทธิ์ลีลาชุติพงศ์ผมได้รู้จักวัดเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่โรงเรียนได้นำวิธีการปฏิบัติธรรมไปสอนโดยทำสมาธิก่อนเรียน5นาทีแล้วก็สอนให้แผ่เมตตาอาจารย์ท่านนี้ยังเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมที่วัดว่าเป็นระเบียบสงบแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีเสียงของผู้คนเลยได้ยินแต่เสียงพัดลมที่หมุนอยู่ที่สภาหลังคาจักรถ้านำเข็มสอยผ้าเล็มเล็กๆมาโยนลงพื้นยังได้ยินเสียงเลยซึ่งคำบอกเล่าของอาจารย์ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจมากจนผมได้มาวัดแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆมาวัดครั้งแรกประมาณปีพ.ศ.2540ด้วยคำชักชวนเพื่อนๆและกัลยาณมิตรนิรุตตุ้ยสมบัติรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาครั้งแรกเพราะสนใจจะมาปฏิบัติธรรมการมาวัดครั้งแรกนี้รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยและห้องน้ำซึ่งสะอาดมากๆแม้ว่าจะเป็นห้องน้ำที่สร้างเพื่อใช้งานเพียงชั่วคราววันมาฆบูชาพ.ศ.2541ซึ่งเป็นวันประดิษฐานพระบรมพุทธเจ้าบนเจดีย์พี่นิรุตเป็นอาสาสมัครแผนกต้อนรับระดับโลกได้พาไปรู้จักพี่ๆที่เป็นอาสาสมัครและการช่วยงานของอาสาสมัครรู้สึกประทับใจผู้พี่เพราะว่าพี่ๆจะคอยสอดแทรกธรรมะให้น้องๆแม้กระทั่งเวลาทานข้าวก็ยังสอนธรรมะให้น้องๆได้ช่วงหลังพี่ๆแผนกต้อนรับระดับโลกได้ชักชวนให้มาเข้าเตรียมงานที่วัดในวันเสาร์งานที่มาช่วยแผนกอภรณ์แก้วเช่นช่วยซักชุดต้อนรับระดับโลกชุดธงแดงถุงเท้ารองเท้าเรียกชุดต้อนรับระดับโลกทำหน้าที่ให้การเบิกคืนชุดต่างๆจัดพัฒนาหารถวายพระอาจารย์ต้อนรับสาธุชนเป็นต้นครับคุณพ่อของผมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตรังเนื่องจากเลือดออกในสมองคุณพ่อเป็นคนจีนแต่กำเนิดตั้งแต่สำเภามาจากเมืองจีนกับคุณย่าตั้งแต่ยังเด็กสมัยก่อนคุณพ่อเคยทำงานรับจ้างทำขนมเค้กเป็นลูกจ้างห้างขายยา5เจดีย์ในปัจจุบันคุณพ่อมาขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงลูกทั้งหมด8คนจนโต อุปนิสัยคุณพ่อเป็นคนเฉยๆรักเพื่อนพ้องถ้าหากมีใครเดือดร้อนแล้วก็จะมาขอความช่วยเหลือคุณพ่อก็จะช่วยเหลือตลอดท่านเป็นคนใจกว้างมากดูได้จากว่าหากมีใครมาขอเป็นลูกศิษย์ท่านก็จะสอนจนหลายคนร่ำรวยจากอาชีพเหล่านี้ตั้งแต่ผมจำความได้จนถึงปัจจุบันผมก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ลำบากมาตลอดและยิ่งได้ฟังคำเล่าของคุณแม่ก็ยิ่งทำให้รู้ว่าท่านลำบากมากๆแล้วก็รู้ว่าคุณพ่อรักลูกมากผมมีพี่น้องรวมทั้งหมด8คนคุณแม่พี่คนโตพี่คนรองเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่พี่ทั้งสองยังเล็กๆนั้นลำบากมากบางครั้งต้องกินข้าวกับเกลือหรือบางครั้งพี่ๆอยากจะกินข้าวเหนียวปิ้งราคาแค่1สลึงคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีสตางค์จะซื้อเลยต้องไปขอยืมสตางค์จากคุณย่าหรือไปหยิบยืมสตางค์จากคนอื่นแม้กระทั่งต้องไปขอเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเอาไว้ก่อนก็เคยสาเหตุนี้เองที่ทำให้คุณพ่อมักจะซื้ออาหารมาเหลือเฟือดูเหมือนกินทิ้งกินขว้างแต่จริงๆแล้วคุณพ่ออยากจะให้ลูกๆทานอาหารให้อิ่มไม่ลำบากผมจำคำที่คุณพ่อเคยพูดกับผมว่าเวลาที่ท่านกินข้าวอยู่ท่านก็รู้สึกคิดถึงลูกๆทุกคนเป็นห่วงว่าไม่รู้จะได้ทานข้าวหรือยังทานข้าวอิ่มไหมท่านเป็นคนหัวโบราณแต่ท่านก็ไม่ได้บังคับลูกๆเพียงแต่คอยสอนและตักเตือนให้ลูกๆอยู่ในระเบียบวินัยท่านมักจะสอนให้ขยันและรู้จักอดออมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอุปนิสัยที่มีดีเลยก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือท่านจะผิดศีลข้อ5อยู่ประจำตอนผมเด็กๆจำได้ว่าท่านจะไม่ค่อยดื่มเหล้าสักเท่าไหร่เพิ่งจะมาดื่มเอาจริงเอาจังเป็นประจำเมื่อ10ถึง20ปีก่อน ผมเคยบอกให้ท่านเลิกดื่มแต่ท่านบอกว่าท่านดื่มจนติดแล้ว หากไม่ได้ดื่มท่านจะนอนไม่หลับ เห็นไหมจ๊ะ นี่โทษของสุราก็เห็นชัด ดื่มจนติดเลย ถ้าไม่ได้ดื่มก็นอนไม่หลับ
แต่ก่อนท่านเสียชีวิตดื่มได้ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนผมพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลรักษาการที่เริ่มจะเป็นอัมพฤกษ์ได้ประมาณ3วันคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคเลือดออกในสมองที่โรงพยาบาลจังหวัดตรังเขากลับเรียนถามคำถามหลวงพ่อดังนี้ครับ1คุณพ่อแค่มีอาการแขนขาอ่อนแรงเท่านั้นยังพูดจากับลูกได้ดีอยู่จึงอยากทราบทำไมคุณพ่อถึงจากไปเร็วทั้งๆที่ดูว่าอาการท่านก็เริ่มจะดีขึ้น2ตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนด้วยอุปกรณ์อะไรทำไมคุณพ่อถึงอายุสั้นแล้วจะมีวิธีช่วยคุณพ่ออย่างไรดี3ด้วยบุญที่ผมร่วมทำกฐินสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีแล้วที่ส่งกุศลให้คุณพ่อไม่ทราบว่าบุญนี้ส่งผลอย่างไรบ้างครับผมควรจะทำบุญใดเพื่อคุณพ่อมีความสุขที่ดียิ่งขึ้นครับมาว่ากันเลยคุณพ่อมีชีวิตลำบากในเบื้องต้นก็เป็นกรรมจากในอดีตชาติในอดีตส่งผลมาชาตินี้คือท่านน่ะไม่ได้ทำทานเพราะวัตนนีเรื่องก็มีอยู่ว่าในชาตินั้นท่านเป็นพ่อค้านักธุรกิจธรรมดาได้ทำมาค้าขายอย่างเดียวจนมีฐานะปานกลางท่านมีความคิดว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ทำทานอะไรแต่ใครมาขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำอะไรท่านก็ช่วยกันไปเพราะฉะนั้นบุญที่ไม่ได้ทำทานได้แต่แนะนำทำแต่บุคคลทั่วไปเนี่ยบุญจึงส่งผลช้าและก็ไม่มากจึงลำบากในเบื้องต้นเพราะขาดการทำทานที่ถูกหลักวิชาแต่บุญที่ช่วยเหลือคนก็ตามมาช่วยในภายหลังทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นมาบ้างเนี่ยความตระหนี่กับการไม่ได้ให้ทานและความเข้าใจผิดว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแค่นี้ก็พอแล้วแค่ทำมาหากินดูแลครอบครัวของเราให้ดีเท่านั้นเองเสียชีวิตด้วยโรคเลือดออกในสมองเป็นเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันมาผสมกันกรรมในอดีตในชาตินั้นมีอยู่ชาติหนึ่งเกิดเป็นชาวบ้านในชนบทได้ไปซื้อหมูมาแล้วก็มัดขาเอาไว้คือหมูเป็นๆมัดทั้งสี่ขาเลยเตรียมที่จะฆ่ากินจนหมูเนี่ยอ่อนเปรี้ยเปรียแรงทำให้กรรมนี้มาทำให้แขนขาของท่านน่ะไม่มีแรงขยับก็ไม่ไหวและในสุดก็ฆ่าหมูกรรมนี้ก็เลยทำให้ท่านอายุไม่ยืนกับกรรมที่ฆ่าปลามาทำเป็นอาหารโดยใช้เหล็กแหลมทิ่มไปที่หัวปลาจนเลือดออกเพื่อไม่ให้ปลาดิ้นแล้วก็เก็บเอาไว้ในถังคอยเวลาที่จะนำมาฆ่ากินคือปลามันจะได้ไม่ดิ้นอยู่ในถังไง กรรมปัจจุบันก็ดื่มสุราเป็นอาจินกรรมตายแล้วก็วนเวียนอยู่ในบ้าน7วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปแล้วก็พิพากษาจริงๆแล้วนะท่านนะต้องไปในมหานรกนะเพราะดื่มสุราเป็นอาจินกรรมแต่ว่าภายใน7วันที่ท่านละโลกใหม่ๆได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ครับจึงไม่ได้ไปมหานรกแต่ว่าอาจินกรรมที่ท่านดื่มสุรานั้นมันขวางทางบุญคือใจท่านใสไม่เต็มที่จึงต้องรับกรรมในยมโลกไปก่อนโดยถูกกรอกน้ำทองแดงได้จะต้องถูกทันทรมานถึง500ปียมโลกแต่บุญที่ลูกอุทิศไปให้เรื่อยๆก็ได้รับลดหย่อนกันลงมาหากทำบุญอย่างต่อเนื่องอย่างถูกหลักวิชาและอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆไม่ช้าท่านก็จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้แต่ว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอายุก็จะไม่ยืนระหว่างมีชีวิตอยู่ก็สติปัญญาก็จะอ่อนเป็นบ้าเป็นใบ้
ปัญญาเสื่อมอะไรอย่างนั้นลูกต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็อุทิศตนเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานพระศาสนาก็จะเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยท่านและตัวเราได้ให้มันสั่งสมบุญเป็นนิดแล้วก็อย่าไปดื่มสุราตามท่านนะลูกนะนี่ก็เป็นเคสซัดดีย่อยๆสำหรับคืนนี้มาฟังเคสสตี้กันเลยคุณพ่อของลูกเป็นชาวจีนที่มีพ่อแม่เดินทางมาจากประเทศจีนคุณพ่อมาเกิดที่เมืองไทยกงเมื่อมาอยู่เมืองไทยก็ประกอบอาชีพร้านขายยาจีนโบราณและชอบเล่นไพ่มากเงินจึงไม่มีเหลือให้กับครอบครัวเลยคุณพ่อเป็นพี่ชายคนโตในพี่น้อง6คนแต่น้อง3คนน่ะเสียชีวิตแต่ยังเด็กเนื่องจากอาม่าเป็นวัณโรคลูกกินนมแม่แล้วก็ได้ติดเชื้อไปด้วยอาม่าได้เสียชีวิตตอนอายุได้39ปีแต่กงเสียชีวิตอายุกว่า80ปีครับกงไม่ยักติดเนาะครับคุณพ่อลำบากมากครับเมื่ออาม่าเสียคุณพ่ออายุได้13ปีแต่ด้วยความมีมานะอดทนขยันเรียนแม้จะจบแค่ป.4แต่คุณพ่อก็ได้เรียนภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนภาษาไทยด้วยและพูดได้หลายภาษาทั้งจีนแต้จิ๋วจีนกลางจีนกวางตุ้งจีนไหหลําและภาษาอังกฤษพูดได้ปานกลางเมื่ออายุได้20ปีก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการโรงงานสุรามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมากได้แต่งงานกับคุณแม่เมื่ออายุ25ปีแล้วก็ได้เป็นผู้จัดการโรงงานน้ำตาลโรงงานแป้งมันโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และโรงงานน้ำแข็งโดยมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยทั้ง5แห่งคุณพ่อคุณแม่มีลูก10คนเป็นชาย7หญิง3คนได้ส่งเสียและเรียนเป็นอย่างดีจบปริญญาโทที่ต่างประเทศหลายคนคุณพ่อเป็นคนอารมณ์ดีคุยเก่งเสียงดังชอบทำอาหารที่แปลกและมีประโยชน์ให้ลูกๆทานเป็นประจำแต่เวลาทำงานจะเป็นคนที่จริงจังทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเป็นที่รักของลูกน้องปกติจะไม่ดื่มสุรายกเว้นเวลาที่ออกงานจะดื่มเพียงนิดหน่อยถ้าลาออกจากการเป็นผู้จัดการโรงงานทั้ง5ตอนอายุ50ปีเพราะลูกๆได้เริ่มโตและได้มาทำธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านขายเครื่องยนต์เก่านำเข้าจากญี่ปุ่นและขายรถมอเตอร์ไซค์มีลูกค้าอุดหนุนมากมายต่อมาก็ได้เลิกกิจการเพราะสุขภาพไม่ดีในสมัยที่ท่านอายุ35ปีได้รับอุบัติเหตุรถชนกันบาดเจ็บสาหัสแต่ก็รอดมาได้ต่อมาได้รับการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดี1ครั้งผ่าตัดด้วยโรคกระเพาะเป็นแผลอีก1ครั้งแล้วเสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนจากการเข้ารับการรักษาโรคนิ้วด้วยการยิงสลายนิ้วเมื่อวันที่21เมษายน2531โรมอายุได้59ปีตอนมีชีวิตอยู่ท่านชอบช่วยเหลือคนงานคนรู้จักชอบทำบุญช่วยงานบุญโรงเจตามความเชื่อของคนจีนล้างป่าช้าก็หลายครั้งทุกวันพระท่านจะให้ลูกๆโดยเฉพาะลูกสาวชื่อคุณแม่จัดของไหว้พระที่ห้องพระพร้อมท่านเสมอและพาครอบครัวไปวัดใกล้ๆบ้านเมื่อเสียชีวิตแล้วลูกๆ ก็ได้สร้างองค์พระประจำตัวให้ท่านสององค์และบุญอื่นอีกหลายบุญที่วัดพระธรรมกายจนกระทั่งถึงปัจจุบันส่วนคุณแม่เป็นคนใจดีมาก
ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาไม่เคยมีอารมณ์หงุดหงิดไม่เคยว่าใครไม่เคยตีลูกตีหลานไม่เคยโมโหหรือโกรธใครเลยตลอดชีวิตมีบุญอย่างเลยเนี่ยมีความกตัญญูมากดูแลคุณยายซึ่งเป็นแม่ของท่านอย่างดีตลอดเวลาจนคุณยายเสียชีวิตเมื่ออายุ90ปีจากนั้นทำให้ท่านได้มีเวลามาวัดพระธรรมกายทุกงานบุญใหญ่และวันอาทิตย์ต้นเดือนได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวสององค์ได้สร้างถวายหลวงพ่อหนึ่งองค์เป็นประธานทอดกฐินปี 3-4 และบุญหล่อทองคำหลวงปู่องค์แรกและได้ร่วมบุญอื่นๆอีกทุกบุญไม่เคยขาดคุณแม่เป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวและช่วงก่อนงานบุญมาฆบูชาปี 2545คุณแม่มาวัดวันอาทิตย์และพักอยู่ที่กรุงเทพเพื่อรอมางานบุญใหญ่ในวันอังคารแต่ในตอนสายของวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์45คุณแม่ตรงนี้น่าสนใจอย่าฟุ้งลืมฟังนะจ๊ะตรงเนี้ยคุณแม่นอนเล่นเพราะท่านยังแข็งแรงอยู่ไม่ได้ป่วยอะไรอ่านหนังสือวันสลายร่างคุณยายครับคุณแม่จะปลื้มมากที่ได้มาร่วมงานและได้เห็นพระสังฆาธิการมาร่วมงานทั่วประเทศนับแสนองค์ครับท่านจะพูดถึงงานวันนั้นด้วยความปีติอยู่บ่อยๆ อย่าฟุ้งลืมฟังนะจ๊ะครับแต่แล้วอยู่ๆท่านก็ลุกขึ้นมานั่งยกสองแขนขึ้นเหมือนจะรับอะไรสักอย่างแล้วก็วางมือลงหลับตานั่งอมยิ้มแล้วท่านก็ไม่หายใจอีกเลยในอมยิ้มแล้วท่านก็ตรงนี้ไม่ต้องทำไม่หายใจอีกเลยโอเคยได้ยินอย่างนี้ไหมเคสไม่เคยครับนี่ละเคสเดียวของโลกละเคสแรกเลยเนี่ยครับลูกๆจึงรีบพาท่านส่งโรงพยาบาลก็ส่งไปทำไมเนี่ยแต่ก็ปั๊มหัวใจไม่ขึ้นท่านจากไปแบบสายฟ้าแลบครับจนลูกๆงงไปหมดท่านจากไปเมื่ออายุได้72ปีครับเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของท่านนี่อย่าฟุ้งลืมฟังนะครับหรือจะหลับตอนนี้ไปก่อนก็ได้ครับหรือจะไปเอาไปเล่าไว้ตอนหลังๆไม่ตอนนี้ครับและน้องชายคนสุดท้องเป็นคนพูดน้อยนิสัยดีนี่ฟังให้ดีนะตั้งแต่เด็กไม่เคยทะเลาะกับพี่น้องคนไหนเลยเมื่อเข้าเรียนในมหาลัยคบเพื่อนไม่ดีเลยติดยาอยู่หลายปีพี่สาวก็พยายามทุกวิธีทางเพื่อให้หายเคยบำบัดมาแล้วก็ไม่หายขาดกลับมาติดอีกหลายครั้งจนสุดท้ายหนักมากเลยส่งไปยังที่แห่งหนึ่งที่มีคนบอกว่าใครไปก็หายแน่นอน แล้วก็หายจริงๆ คือไปได้แค่อาทิตย์เดียวก็เสียชีวิต อายุได้29ปี หายจากโลกนี้ไปเลย ตอนมีชีวิตอยู่ชวนมาทำบุญก็มา ชวนให้มาบวชก็มา ชวนสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวก็สร้าง 11 องค์ชวนสร้างเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์ก็ทำหนึ่งต้นชวนสร้างเสาเข็มวิหารหลวงปู่ก็ทำหนึ่งต้นและทุกบุญของวัดตามที่พี่สาวบอกเห็นไหมครับขอความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฝันให้ฝันให้ด้วยเจ้าค่ะขอเรียนถามคำถามดังนี้หนึ่งคุณพ่อคุณแม่น้องชายเมื่อรับสังขารแล้วท่านไปอยู่ไหนครับปัจจุบันมีความเป็นอยู่อย่างไรคะสองทำไมคุณพ่อถึงเจออุบัติเหตุและต้องผ่าตัดใหญ่หลายครั้งสามบุญที่คุณพ่อทำไว้กับโรงเจจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนครับสี่ทำไมคุณแม่จึงจากไปแล้วด้วยอายุ72ปีทั้งที่สุขภาพยังแข็งแรงครับระวังนะยังแข็งแรงอยู่นี่ครับจะไปนั่งอมยิ้มเลย นี่ยังแข็งแรงทั้งนั้นนะเนี่ยเนี่ยดู บุญที่คุณพ่อคุณแม่และน้องชายได้ทำไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่และลูกๆได้ทำให้ท่านโดยใส่ชื่อท่านท่านจะได้รับเต็มที่ไหมคะกรรมอะไรที่ทำให้น้องชายถึงได้ติดยาจนเสียชีวิตทั้งที่มีความประพฤติดีทุกอย่างและเกิดมาก็ไม่เคยลำบากเลยครับน้องชายเสียชีวิตที่26กุมภาพันธ์2543และคุณแม่เสียชีวิตวันที่25กุมภาพันธ์2545ครับห่างกัน2ปีครับญาติบางคนบอกว่าเนี่ยญาติเนี่ย
สงสัยคุณแม่กับน้องชายผูกพันกันมากจึงมารับกันไปอยู่ด้วยเหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้หรือเจ้าคะครับนี่นี่นักสันนิษฐานวิทยาครับตอนที่คุณพ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลท่านได้ทำวินัยกรรมไว้ว่าท่านไม่อยู่ไม่ให้ลูกๆแบ่งทรัพย์สินทั้งหลายให้ช่วยกันดูแลและสร้างธุรกิจด้วยกันแต่พี่ๆที่โตแล้วได้จัดการแบ่งทรัพย์สินกันระหว่างพี่น้องครับได้ไปฟังคำคัดค้านจากคุณแม่แต่การแบ่งไม่ลงตัวมีปัญหาเกิดการทะเลาะกันจนถึงทุกวันนี้ไม่เหลือความเป็นพี่เป็นน้องยิ่งคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่พูดคุยกันเหมือนแต่ก่อนแบ่งเป็นหลายก๊กทำอย่างไรถึงจะให้ทุกคนหันมาปรองดองกันได้เจ้าคะมาฟังกันเลยนี่ฝันในฝันนะครับหลับแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะคุณพ่อตายเมื่ออายุท่านได้59ปีตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกนี่ลัดไปเลยนะหลังจากได้พิจารณาบุญบาปเอาลัดๆเลยครับที่จริงเขียนยาวเหยียดเลยเนี่ยก็ถูกพิพากษาให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลก1ปีทิพย์ต้องอยู่เวร9เดือน9เดือนทิพย์นะครับพัก3เดือนต่อมาเมื่อลูกอุทิศบุญไปให้ก็ได้รับการลดหย่อนลงเหลือเพียงปีละ3เดือนเป็นเจ้าหน้าที่อีก9เดือนทิพย์ก็ไปพักครับจาก9ลดลงมาเหลือ3ครับโดยไปทำหน้าที่กรอกน้ำทองแดงให้กับสัตว์นรกที่มีกรรมดื่มสุราผู้ที่ทำหน้าที่กรอกน้ำทองแดงนี้เนี่ยใช่ว่าจะสบายตัวเองก็ทุกข์ทรมานเช่นกันคือเหนื่อยเพราะมันตักไม่หยุดอะแล้วก็หยุดไม่ได้แล้วก็ร้อนเมื่อน้ำทองแดงหกรสก็จะต้องรีบทำหน้าที่มันไปทำจะลืมว่าเจ้าหน้าที่ในยมโลกกับในนิรยบาลในมหาโลกไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนครับนี่เป็นกุมภันครับแต่นั่นวิบากเกิดขึ้นโดยวิบากกรรมของสัตว์นรกครับเจ้าของวิบากกรรมนั้นสัตว์นรกนั้นนั่นเขาจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนอย่างนี้ครับถึงไหนแล้วเหนื่อยและร้อนเมื่อน้ำทองแดงหกรสก็จะปวดแสบปวดร้อนเหมือนสัตว์นรกอย่างนั้นแหละก็บวยก็หนักต้องตักตลอดเวลาพักก็ไม่ได้เพราะกรรมเกิดจากการเป็นผู้จัดการโรงเล่าแม้ไม่ได้ดื่มแต่ก็เป็นต้นแหล่งผลิตสุราสนับสนุนให้เขาดื่มที่ไม่ไปมหานรกก็เพราะบุญที่ตัวเองทำไว้และระลึกได้เมื่อพญายมราชท่านถามครับคุณพ่อจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่นี้อีกนานทีเดียวครับที่คุณพ่อเจออุบัติเหตุและต้องผ่าตัดหลายครั้งนั้นเกิดจากกรรมทั้งในปัจจุบันและในอดีตครับกรรมปัจจุบันก็คือเป็นผู้จัดการโรงงานสุราซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำอุบาทให้เพื่อนมนุษย์ดื่มจำนวนมากครับซึ่งเมื่อผู้ดื่มไปแล้วก็ทำให้เกิดโทษภัยหลายอย่างเช่นเสียเวลาเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเสียคนเสียชีวิตตลอดจนบั่นทอนสติปัญญาและทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นต้นครับกับกรรมในอดีตที่ล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาบ่อยๆแต่ก็ไม่ถึงเป็นอาชีพกรรมแต่ว่าบ่อยๆครับทำให้สัตว์บาดเจ็บและตายบุญที่คุณพ่อทำกับโรงเจก็ได้บุญจ้าได้แบบธรรมดาเพราะไม่ถูกเนื้อนาบุญครับคุณแม่ตายอายุ72ปีทั้งที่ท่านยังแข็งแรงเพราะต้องตั้งใจฟังนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวมีของแถมด้วยครับเจ้าของเคสตั้งใจฟังนะท่านหมดอายุไขพอดีขณะที่ท่านกำลังปลื้มงานบุญสลายร่างคุณยายท่านได้ยินเสียงเรียกชื่อท่านท่านก็เลยลุกขึ้นมานั่งครับแล้วก็เห็นบริวารดิตาเนื้อนี่แหละ แต่งตัวสวยมาก นำพวงมาลัยใหญ่ขนาดคล้องคอเทวดาได้นำมาให้ ท่านก็เลยยื่นแขนออกไปรับ อย่างสุขใจ จิตก็ดับวูบลงไปทันที
ครับบริวารก็ได้นำท่านคือราชรถ2ล้อขนาดปานกลางสีทองประดับรัตนชาติไปสู่วิมานชั้นดาวดึงมีวิมานทองขนาดใหญ่อยู่เฟส2จ้าสาธุบริวารเขาเอาพวงมาลัยมาให้เราเห็นด้วยตาเนื้อทีนี้เราดูฝันย้อนหลังไปอีกสักนิดหนึ่งครับแถมแถมครับครับเรื่องของแม่เป็นเรื่องที่แปลกเรื่องจริงคล้ายอิงนิยายแต่ก็ไม่ใช่นิยายคล้ายกับเรื่องหนึ่งในธรรมบทมั้งครับเดี๋ยวฟังกันแล้วกันครับพระลูกชายเตรียมให้ดีคือก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้เนี่ยเธอเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็มีเทพบุตรสามีที่รูปหล่อไอ้เพราะความหล่อรูปงามแล้วมีรัศมีมากสว่างไสวพูดจาขับเพราะพระฉลาดพูดทำให้เป็นที่รักและเป็นที่หมายปองของเทพธิดาอื่นเธอจึงเกิดงอนสามีเทพบุตรงอนเหมือนมนุษย์อย่างนี้แหละงอนขึ้นมาก็เธอก็เลยร้อยดอกไม้พวงมาลัยเอาไว้ครับอธิษฐานจิตและเพื่อจะดูใจเทพบุตรสามีด้วยครับว่าจะรักเธออยู่ไหมถ้ารักเธอแล้วก็ให้เอาพวงมาลัยนี่ที่เธอวางเอาไว้เนี่ยเอามาให้เธอแต่เพราะความงอนของเธอเลยจุตินี่แต่ว่าเวลาบนสวรรค์นั่นมันแวบเดียวใช่ครับแวบเดียวแต่ก็เป็นเวลา72ปีในเมืองมนุษย์โอ้เทพบุตรหลังจากไปโปรยเสน่ห์ก็ในใจน่ะรักที่สุดอยู่คนเดียวแม้สุดที่รักจะมีอยู่เยอะเอานึกได้ก็กลับมาเห็นพวงมาลัยอยู่ก็รู้เพราะว่ามีทั้งทิพจักขุมีทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยด้วยอนุภาพเป็นเทวดาก็รู้นะรีบลงมาเลยมองไปอ้าวตายนี่ภรรยาเราลงมาเกิดแล้วแล้วถึงเวลาที่เธอจะต้องขึ้นไปนี่เธอไปเพราะงอนแต่เธอยังไม่หมดบุญบุญเธอยังอยู่ครับเดี๋ยวต้องไปรับเธอกลับมาก็เลยลงมาแล้วก็เอาพวงมาลัยให้บริวารเนี่ยเอาไปให้เธอเธอซึ่งบุญยังมีอยู่นั่นแหละแต่ลงมาเพราะงอนเนี่ยมองเห็นตาที่ประตามนุษย์มันซ้อนกันอยู่จึงรับแล้วก็รับกลับขึ้นไปวิมานเรียบร้อยแล้วเธอขึ้นไปครองรักกันแล้วตอนนี้เนี่ยมันคล้ายๆบางเรื่องอะไรเนี่ยที่เทพธิดาอยู่ในอุทยานไงจำได้ไหมลูกจำได้ไหมแล้วก็อยู่ๆก็จุติวูบลงไปเรื่องมาในเมืองมนุษย์ใช่ไหมจ๊ะครับเรื่องของเทพธิดาที่เป็นภรรยาของมาลาภารีเทพบุตรครับจ้ะก็จุติตอนที่อยู่ในสวนดอกไม้แล้วก็ทำบุญทุกอย่างก็ปรารถนาที่จะไปอยู่กับสามีแล้วก็ได้ไปอยู่กับสามีจริงๆหลังจากละโลกไปแล้วครับจ้ะคล้ายๆลงมาเป็นมนุษย์ก็มีสามีมีครอบครัวมีลูกด้วยครับแต่ใจลึกๆบอกไปถูกเหมือนกันว่าสามีเราอยู่บนชั้นดาวดึงครับเราต้องกลับไปทำบุญอธิษฐานไปตรงนั้นครับนี่เป็นเรื่องที่มันแปลกจริงๆเนี่ยครับผมเนี่ยสามีเทพบุตรต้องเอาพวงมาลัยเนี่ยโอ้ตายน้องตายแล้วลงไปได้ตายรีบเอาบริวารลงมารับเลยครับเพราะบุญเธอยังอยู่แล้วกลับไปครองรักกันเรียบร้อยไปแล้วน้องชายตายแล้วก็เพราะกรรมปัจจุบันคบคนผ่านกับกรรมในอดีตตัวก็เป็นคนผ่านคือชาติในอดีตเนี่ยเป็นหัวโจกชวนเพื่อนกินเหล้าเมายาเป็นต้นแต่ต่อมาภายหลังก็เลิกและกับประพฤติตัวดี
กรรมที่ไปชวนเขากินเหล้ามายาเนี่ยชาตินี้ก็เลยมาเจอคนพาลที่พาชักชวนตัวไปติดยาและตัวก็ติดยาครับแต่กรรมที่ตัวทำดีไว้ในภายหลังในชาตินั้นทำให้มาเจอพี่น้องที่ดีๆมาเป็นกัลยาณมิตรให้ครับนั่นแนะให้มาบวชมาสร้างบุญสร้างบารมีครับเมื่อตายแล้วก็ถูกนำไปยมโลกครับเมื่อพญายมพิจารณาบุญบาปแล้วก็พิพากษาให้มาเกิดใหม่ในเมืองมนุษย์คืออย่างนี้ระหว่างนั้นเห็นบุญเห็นบาปอะไรต่างๆแล้วเนี่ยครับบุญที่ทำเนี่ยสามารถไปบนสวรรค์ชั้นจตุได้แต่เจ้าตัวบอกว่าขอกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์มาแก้ตัวขอเกิดใหม่มาแก้ตัวก็แปลกดีนะคือบุญนั้นน่ะที่ทำอยู่เนี่ยทั้งบวชทั้งอะไรต่ออะไรสามารถไปได้ฉันจะตุได้ไปได้แล้วทำบุญส่งไปแล้วก็ยังจะเลยไปอีกกว่านั้นได้แต่เจ้าตัวบอกขอกลับมาแก้ตัวใหม่ในเมืองมนุษย์พญายมราก็โอเคแล้วก็ให้โอวาทมันจะไปคบคนพาลในคบบัณฑิตท่านให้โอวาทหน้าโอ้ดีมากเลยยาวเหยียดทีเดียวข้อสุดท้ายสมบัติเนี่ยมันมีวิบัติติดมานะลูกนะเป็นของร้อนผมมาเริ่มต้นมาจากการสั่งสมตั้งแต่พ่อเป็นผู้จัดการโรงงานสุราเรื่อยมาเนี่ยมันเลยเป็นของร้อนทำให้มีปัญหาเนี่ยให้ลูกเต้าไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อที่ได้เขียนไว้ในพินัยกรรมแล้วก็อบรมสั่งสอนตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่มันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาความโลภก็เลยได้โอกาสเข้าไปแทรกแสงสิงอยู่ในจิตใจของลูกหลายๆคนในนั้นทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องกระทำนะลูกนะที่ส่งเคสสตัดดี้มาเนี่ยเราอย่าไปขุ่นมัวเราอย่าไปขัดเคืองอดทนสักนิดทำใจให้ใสๆเยือกเย็นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำเอาไว้ตั้งเยอะแยะอธิษฐานจิตทุกครั้งที่เราทำบุญทุกครั้งที่เลิกจากนั่งธรรมะให้พี่น้องทุกคนปรองดองกันและใครจะพูดเรื่องร้อนมายังไงเราต้องเย็นเอาไว้นะลูกนะแล้วก็คอยดูจังหวะค่อยๆพูดค่อยๆจากับคนไหนที่พอพูดได้ก็ค่อยๆพูดดูจังหวะเวลาและอารมณ์ของเขาทุกคนเขาก็มีเชื้อแห่งความดีแต่เนี่ยมันมีวิบัติติดมากับทรัพย์นี้เนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นต้องใจเย็นๆนะลูกนะถ้าหากว่าโลกผู้ทรงเคสตาดีมาใจเยือกเย็นอยู่ในบุญอดทนให้อภัยทำใจให้ใสๆไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรดูเวลาและอารมณ์และจังหวะเดี๋ยวสิ่งที่ร้ายก็จะค่อยๆกลายเป็นดีนะลูกนะอย่าลืมนะว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ช้าเราก็จะต้องจากไปเพราะฉะนั้นรักษาใจให้ใสๆเราจะได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วก็สง่างามนะลูกนะสาธุอ่ะมาฟังเคสสตัดดี้กันลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาฟังทางโทรศัพท์ที่บ้านค่ะชอบรายการนี้มากหลวงพ่อสอนได้ข้อคิดที่ดีมากและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดีครอบครัวของลูกเข้าวัดพระธรรมกายเกือบทุกคนฟังเคสสตัดดี้แล้วชอบมากเป็นเรื่องจริงที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาลูกๆทุกคนฟังแล้วก็ได้ความกระจ่างแจ้งอย่างดีในทุกเรื่องและบางอย่างเราสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้ลูกจึงอยากขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ได้ฝันในฝันเรื่องของคุณพ่อของลูกและคุณแม่คุณตาคุณยายด้วยเจ้าค่ะคุณพ่อของลูกมีเชื้อสายจีนประกอบอาชีพรับวิสาหกิจไปรษณีย์ตอนเป็นหนุ่มคุณพ่อเคยบวชเรียนประมาณ 2-3 ปีคือบวชได้ 2-3 พรรษาต่อมาได้แต่งงานกับคุณแม่มีลูกด้วยกันถึง12คนโอ้ยเล่นฟุตบอลได้เลยดิคุณแม่เป็นแม่บ้านคุณพ่อเป็นคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบหาเลี้ยงครอบครัว
ลำบากมากในการหาเงินมาเลี้ยงลูกและครอบครัวและส่งเสียลูกเราเรียนพ่อมีนิสัยใจร้อนผงผางชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนเป็นประจำทุกวันและสูบบุหรี่อ่ะแล้วกันแม่อุตส่าห์บวชตั้ง 2-3 พรรษาบวชแล้วนี่นะถ้าจำเป็นต้องลาสิกขาเนี่ยอย่าให้เสียผ้าเหลืองนะลูกนะสำคัญนะบวชแล้วเราเป็นคนสุขแล้วเด้อจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีของโลกพ่อมีนิสัยใจร้อนผงผางชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนเป็นประจำทุกวันและสูบบุหรี่เล่นหวยใต้ดินและเล่นม้าเป็นประจำได้บ้างเสียบ้างบางวันเสียหมดก็ต้องเดินกลับบ้านเพราะไม่มีเงินค่ารถขาไปขี่ม้าขามาขี่แพะโอ้คุณพ่อต้องทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมาเลี้ยงลูกบ่อยครั้งที่พ่อต้องจับสัตว์มาทำอาหารให้ลูกๆกินแล้วเวลาชวนเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านพ่อก็จะเข้าครัวทำอาหารแล้วกลับแกล้มเองเวลาพ่อดื่มเหล้าเมาแล้วดูนะดูนะดูโทษและคุณของสุราเนี่ยดื่มเหล้าเมาแล้วก็จะบ่นว่าลูกเมียบางครั้งดื่มเหล้าอย่างหนักนี่ดูโทษของการดื่มเหล้านะจนป่วยมีอาการลิ้นแข็งพูดไม่ได้ลูกๆต้องพาเข้าโรงพยาบาลหมอห้ามไม่ให้ดื่มอีกแต่พ่อก็ติดเหล้าแล้วเห็นแม่พอติดแล้วไอ้สิ่งที่ควรติดไม่ยักติดนะไปติดไอ้สิ่งที่ไม่ควรติดศูนย์กลางกายนี่ควรติดถ้าใจติดแล้วจะติดใจนะจะบอกใครตรงนั้นก็กลับมาดื่มอีกครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตคุณพ่อไม่ได้ดื่มเหล้า2วันก่อนตาย2วันเท่านั้นที่ไม่ได้ดื่มดังนั้นดื่มตลอดทีนี้ฟังตรงนี้ให้ดีนะอย่าฟุ้งลืมฟังกันนะจ๊ะตรงนี้นะจะอ่านช้าช้าเช้าวันที่จะเสียชีวิตท่านบ่นว่าปวดหัวมากๆแล้วไปเข้าห้องน้ำออกมาคุณพ่อเดินขึ้นบ้านไม่ไหวลูกๆพยุงขึ้นไปนอนบนบ้านคุณพ่อเริ่มพูดไม่ได้แต่เหมือนยังมีสติคว้ามือลูกสาวที่นั่งเฝ้าไปจับที่ท้องของท่านคว้ามือไปจับที่ท้องเหมือนจะบอกให้ช่วยอะไรสักอย่างสักพักก็สะดุ้งลุกพรวดพราดขึ้นมาลุกพรวดพราดเหมือนเมื่อวานนี่ไงสักพักก็ลุกสะดุ้งลุกพรวดพราดขึ้นมาแล้วก็ล้มฟาดเปลี่ยงลงไปกับพื้นอย่างแรงแล้วพ่อก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยลูกๆจึงพาส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU หมอบอกอาการหนักให้ทุกคนทำใจหมอบอกให้เตรียมซื้อยาฉีดศพได้เลยโอ้แม่คุณหมอนี่เหลือเกินจากนั้นพ่อก็เสียชีวิตรวมอายุได้54ปีจำได้ไหมที่อ่านช้าๆเมื่อกี้นี้มานอนแล้วจับมือลูกสาวไปกุมไว้ที่ท้องแล้วสะดุ้งพรวดขึ้นมาเหมือนเห็นอะไรสักอย่างแล้วก็ล้มฟาดเปรี้ยงลงไปเมื่อวานลุกนั่งเอามือยื่นแขนยิ้มแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวเรารู้ว่าคติเนี่ยไปทางเดียวกันหรือว่าไปคนละทาง คุณแม่ของลูกปัจจุบันอายุ77ปีท่านมีชีวิตที่ลำบากมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆมาแต่งงานแล้วก็ยิ่งลำบากเพราะมีลูกเยอะแม่ต้องยกลูกสาวคนโตให้คุณตาคุณยายไปเลี้ยงท่านเป็นคนที่ใจดีใจบุญทำวัดเช้าเย็นทุกวันวันพระก็ไปถือศีล8ที่วัดนี่คุณแม่นะนั่งสมาธิประจำตั้งแต่สาวๆและเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันภาคกวดวิชาฟัง MP3 ทุกวันที่บ้านเปิดดังลั่นทุกวันเพราะแม่หูตึงขนาดหูท่านอย่างนั้นท่านยังขนขวายอยากฟังใช่ไหมคนหูไม่ตึงต้องเป็นขนขวายนี่เป็นคนชอบกลนักแม่ฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องบุญมากทำบุญกับหลวงพ่อทุกบุญไม่เคยขาดมาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนช่วงนี้มีเรื่องที่น่าแปลกใจอีกแล้วอย่าฟุ้งลืมฟังแต่ใครฟุ้งลืมฟังยกมือขึ้นอย่าฟุ้งนะแม่พูดไปใหญ่อารมณ์ดีฝนมันตกไปใหญ่เลยแม่จะได้ยินเสียงเพลงที่เปิดที่งานวัด
งานศพตลอดเวลาโอ้งานศพคือท่านได้ยินตลอดเลยทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนทั้งที่ไม่มีใครเปิดและไม่มีงานศพใครเลยยกเว้นเวลามาวัดพระธรรมกายพอเข้าเขตวัดก็ไม่ได้ยินเสียงพอเข้าเขตวัดเสียงเพลงงานศพไม่ได้ยินเลยแต่พอออกนอกเขตวัดได้ยินเหมือนเดิมได้ยินอีกโอ้โหคุณตาลูกเป็นทหารดูบริสัยเป็นคนใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนตอนนี้จะอ่านเร็วแล้วนะทำบุญที่วัดต่างๆเป็นประจำทั้งกฐินผ้าป่าสร้างกุฏิศาลาถวายพระไตรปิฎกรวมทั้งสร้างถนนและสร้างศาลาที่พักสำหรับคนเดินทางไว้พักเหนื่อยพร้อมจัดเตรียมข้าวปลาอาหารเลี้ยงคนที่มาพักด้วยท่านจะรักษาศีล8ทุกวันพระและอบรมสั่งสอนลูกหลานไม่ให้ทำบาปหรือเบียดเบียนใครครับเร็วๆฟังทันไหมจ๊ะทันครับท่านมีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืดเสียชีวิตเมื่ออายุได้74ปีคุณยายของลูกเป็นคนใจบุญเพราะใจดีเหมือนคุณตาชีวิตของท่านสุขสบายไม่ลำบากท่านทั้งสองรักกันมากขีดเส้นใต้เป็นตัวอย่างที่ดีของชีวิตคู่ท่านมีลูกทั้งหมด6คนเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่ออายุได้85ปีคำถามคือ 1. ทำไมคุณพ่อจึงอายุสั้นและตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้หรือไม่ 2. ทำไมคุณแม่จึงมีลูกเยอะถึง12คนแหมจะตอบยังไงดีนะคงกินก๋วยเตี๋ยวไม่รู้จะตอบไงท่านมีบุพกรรมอะไรคะจึงมีลูก12คนเอแล้วทำไมจึงลำบากมากในชาตินี้ปัจจุบันทำไมแม่หูตึง3ทำไมคุณแม่จึงได้ยินเสียงเพลง4ทำไมพี่สาวคุณโตจึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วมีวิบากกรรมอะไรต้องไปอยู่คนอื่น5คุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรได้รับบุญที่ลูกหลานติดไปให้หรือไม่คุณพ่อตายเมื่ออายุ54ปีนี่ฝันในฝันนะจ๊ะคือหลับแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก่อนตายจับมือลูกสาวมาไว้ที่ท้องแล้วลุกพรวดล้มตึงไปเพราะเห็นยมมาทูต้องเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งท่านเห็นกรรมนิมิตชัดเจนเพราะดื่มสุราทุกวันไม่ดื่มแค่2วันก่อนตายและคตินิมิตชัดเจนคือทั้งมืดดำทั้งเห็นภาพเงาดำของนายนิรยาบาลเลยตกใจลุกพรวดแล้วก็ล้มตึงลงไปหมดอายุขัยพอดีถูกดึงดูไปสู่มหานรกขุมที่5ทันทีไปอยู่ข้างทานน้ำกรดสีดำมีนายนิรยาบาลกำลังรุมกรอกน้ำกรดอยู่ตลอดเวลาจนตัวละลายและก็ฟื้นคืนชีพมาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากายผอมดำใหญ่โตปานภูเขาย่อมย่อมทุกทรมานมากไม่อาจต้านทานนายนิรยาบาลได้เพราะอาชญากรรมที่ดื่มสุรายังไม่อาจรับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ได้นะจ๊ะเหตุที่ท่านอายุสั้นก็เพราะกรรมปัจจุบันคือดื่มสุราเป็นอาชญากรรมแล้วก็ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นต้นร่วมกับกรรมในอดีตก็ฆ่าสัตว์ทำอาหารจะช่วยท่านได้ก็ต้องใช้วิธีพิเศษคือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายแบบคุณยายอาจารย์คุณยายของเราแล้วไปช่วยท่านนะจ๊ะเพราะว่าบุญทุกบุญที่ส่งไปด้วยวิธีธรรมดาน่ะไปไม่ถึงต้องไปคอยอยู่ที่ยมโลกแต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่าท่านโดนอย่างไรจะมีภาพให้ดูคุณแม่มีลูกเยอะถึง12คนเพราะในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรเวลาให้พรคู่แต่งงานกันก็มักจะบอกว่าให้มีลูกหัวปีท้ายปีมีลูกดกๆและท่านชอบมีลูกเยอะๆคุ้นกับการมีลูกมากๆมาหลายชาติไม่ได้มีกรรมอะไรหรอกเพราะว่าท่านอธิษฐานอย่างนี้กับพ่อกับแม่ก็รักกันมากแล้วครับท่านก็เลยให้โอกาสผู้มีบุญมาเกิดนี่แหละเหตุที่ลำบากในชาตินี้ก็เพราะขาดทานบารมีทำทานมันน้อยแล้วก็มีลูกมากก็เลยยากจนนะจ๊ะครับเหตุที่หูตึงก็เพราะอายุท่านก็77ปีแล้ว
สังขารก็เสื่อมไปเป็นธรรมดากับกรรมในอดีตเวลาเป็นวัยรุ่นพ่อแม่อบรมสั่งสอนก็ไม่อยากฟังทำเป็นไม่ได้ยินมีใครมั่งรับมาซะดีๆลืมไปหมดแล้วครับลืมไปหมดแล้วเอาแล้วไปโหสิเหตุที่ได้ยินเสียงเพลงศพบ่อยๆเพราะท่านอายุมากแล้วเห็นคนโน้นคนนี้ตายก็คิดว่าสักวันตัวก็ต้องตายก็จะเลยมรณานุสติอยู่เรื่อยๆกอบกับก็เบื่อสังขารสิ่งนี้ก็ฝังอยู่ในจิตในใจใต้สำนึกของท่านทำให้ท่านกับเบื่อๆเซ็งๆกับชีวิตเพลงศพอะไรที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมันก็เลยได้ยินกล้องด้วยใจของท่านนั่นแหละไม่ใช่มีใครมาเปิดหรอกแต่พอมาเข้าวัดพระธรรมกายใจท่านใสอยู่ในบุญใจชุ่มอยู่ในบุญก็เลยไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องความตายคิดถึงแต่เรื่องบุญเรื่องธรรมะเหตุที่พี่สาวได้ไปอยู่คุณตาคุณยายเพราะเคยเป็นลูกของคุณตาคุณยายมาก่อนในอดีตหลายชาติกอบกับพ่อแม่มีลูกมากฐานะก็ยังไม่ดีจึงต้องยกไปให้ตายายเลี้ยงเออจ้ะส่วนคุณตาคุณยายตายแล้วท่านก็ไปอยู่ดาวดึงมีวิมานทองติดกันอยู่ที่เฟส2เพราะท่านสั่งสมบุญเอาไว้รักกันมากก็ไปอยู่ใกล้ๆกันวิมานติดกันได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้จ้ะนี่คือเคสสตั๊ดดี้อย่างย่อๆสว่างโลกก็สว่างด้วยสว่าง